พวกศักดินาสำราญบนหัวคนสามารถโสมงปลดมันออกไปศักดินาสำราญบนหัวคนสามารถโสมงปลดมันออกไปสวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับเป็นการสวัสดีครั้งสุดท้ายประจำปี2558นะครับ2558กำลังจะผ่านไปแล้วเรากำลังจะย่างเข้าสู่การเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่สำหรับปี2559นะครับในโอกาสท้ายปีอย่างนี้นะครับผมนะครับจริงๆเมื่อคืนกลับดึกมากนะครับจะตื่นไม่ไหวแต่ว่าได้สัญญากับพี่น้องเครือข่ายไว้ว่าจะมาทักทายแล้วก็นะครับพอมาเจอข้อความต่างๆนั้นเห็นพี่น้องนะครับส่งความปรารถนาดีอวยพรนะครับที่จริงมีพี่น้องอวยพรตั้งแต่ช่วงคริสต์มาสนะครับแต่ผมก็ไม่มีเวลาได้ตอบนะครับแล้วพอมีพี่น้องแสดงความปรารถนาดีมาปีใหม่นี่เยอะมากนะครับดูทั้งที่กลุ่มนะมดแดงล้มช้างมหาวิทยาลัยประชาชนแล้วก็ส่วนตัวนะครับมาเต็มไปหมดเลย
ก็ถ้าจะตอบตอนนี้ก็จะไม่ทันการนะครับก็เอาถือว่านะครับวันนี้ มันเป็นลักษณะเหมือนเป็นคนของสาธารณะไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเคยชินหรือไม่เคยชินยังไงก็แล้วแต่นะครับวันนี้ก็คงจำเป็นจะต้องใช้ลักษณะของแมสมีเดียเนี่ยมาช่วยนะครับถ้าไปนั่งตอบมันจะไม่ทันการแล้วก็อยากจะให้บรรยากาศมันเป็นไปลักษณะของการมานั่งเคาท์ดาวน์ด้วยกันแล้วก็ผมใช้คำว่านะครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อย่างมีสตินะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเราก็จะมานั่งเคาท์ดาวน์ด้วยกันเป็นลักษณะพิเศษเลยนะครับเนี่ยไม่ทราบมีพี่น้องท่านไหนนะครับมีโอกาสมานั่งนะใช้เวลาด้วยกันอย่างนี้นะครับด้วยเทคโนโลยีเนี่ยมันก็สามารถจะทำได้นะฮะนะก็เดี๋ยวเราจะนับเคาท์ดาวน์ด้วยกันแล้วก็ผมจะมีเนื้อหาสาระที่จะอำนวยพรปีใหม่กับพี่น้องก็ฝากเป็นข้อคิดนะครับก็เดี๋ยวผมไปดูนิดนึงว่ามีพี่น้องมาอยู่ร่วมกันกี่คนนะครับจะได้มีบรรยากาศของความตื่นเต้นนะครับครับนะครับขอเข้าไปที่หน้าการถ่ายทอดสดนิดนึงนะครับนี่มาที่โอเคนะครับ ปี2558เป็นปีที่ยุ่งยากนะพี่น้องนะเรียกว่าลำบากเลยทีเดียวนะครับเราได้รู้ได้เห็นอะไรต่างๆมากมายแต่สำหรับผมนะครับปี2558นั้นเป็นปีแห่งการตาสว่างอย่างแท้จริง นะครับเป็นปีที่เรียกว่าทำให้การปฏิวัติเนี่ยสถานการณ์ปฏิวัตินั้นสุกงอมนะแบบก้าวกระโดดเลยทีเดียวอันที่จริงนะครับสำหรับหลายประเทศนะถ้าอารับสปริงในป่านนี้เขาไปถึงไหนแล้วไม่รู้นะแต่สำหรับประเทศไทยเรานั้นนะครับก็เรียกว่าน้ำอดน้ำทนนะครับเยอะกว่าประเทศอื่นนะครับ มันก็เป็นผลดีนะประเทศอื่นอย่างซีเรียวันนี้ก็ย่อยยับไปนะครับส่วนประเทศอื่นๆที่ใช้ความรุนแรงนั้นนะก็ยังต้องอยู่ในสภาพนะที่ยังตกลงอะไรกันไม่ได้เพราะเป็นความรุนแรงที่สปริงเนี่ยมันขึ้นมาในลักษณะที่นะเรียกว่าลุกฮือโผล่ขึ้นมาโดยที่อาจจะนะครับไม่ได้มีความพร้อมมากมายประเทศไทยเรานั้นโชคดีนะฮะในแง่ที่เราได้เรียนรู้ได้มีอาการตาสว่างเอาละครับยังไม่ทันได้นับถอยเลยนะครับตอนนี้เป็นปีใหม่สระครับพี่น้องครับแฮปปี้นิวเยียร์ครับโอ้โหนี่ไม่ทราบพี่น้องไปนับอยู่ที่ไหนนะเอาเป็นว่านะครับผมอยู่ที่อเมริกาตอนนี้นะครับ9นาฬิกานะครับแล้วก็แปลว่าที่ประเทศไทยนั้นเป็นเวลานะครับปีใหม่แล้วนะครับก็คงจะไม่มีใครมานั่งดูจอมากมายแต่ว่าผมถือโอกาสทักทายพี่น้องตรงนี้นะครับสวัสดีปีใหม่พี่น้องทุกท่านนะครับสวัสดีปีใหม่ครับนะครับโอ้ก็อวยพรกันด้วยเลยนะครับปีใหม่นี้นะครับขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของทุกศาสนาและสิ่งดีงามที่พี่น้องได้ร่วมปฏิบัติกันมาและบุญญาบารมีที่เราได้สั่งสมร่วมกันในฐานะคนไทยซึ่งรักสงบรักเสรีมีน้ำใจและก็ด้านดีๆที่เราเคยกระทำร่วมกันมาก็ขอรัตนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเหล่านี้จงดลบันดาลให้ประเทศไทยจงกลายเป็นระบอบการปกครองที่ประชาชนเป็นใหญ่พวกศักดินาทั้งหลายพวกชนชั้นที่เอารัดเอาเปรียบทหารที่หลงอำนาจและก็หลงหน้าที่ข้าราชการที่หลงไปรับใช้ระบบระบอบที่เป็นพิษเป็นภัยวัฒนธรรมที่เลวร้ายประชาชนที่ อ่อนล้าเหนื่อยหน่ายและเฉื่อยชาทั้งหมดนั้นจงกลับพลิกผันไปสู่บรรยากาศใหม่ของปีใหม่บรรยากาศของการเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งดีอย่างถาวรขอให้ประชาชนจงเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะพละประชาชนจงเจริญด้วยสติปัญญาในการที่รู้เห็นกงจักรและดอกบัวแล้วแยกให้ถูกให้ชัดแล้วทำตัวให้ถูกต้องสอดคล้องกับอารยชนอารยธรรมและหลักการสากลแล้วเป็นตัวจักสำคัญเป็นมดแดงช่วยกันล้มช้างมาสร้างชาติไทยใหม่ให้เจริญสมบูรณ์ขอให้ผู้ที่คิดร้ายกับประเทศชาติผู้ที่ข่มเหงรังแกประชาชนจงพบกับความอ่อนล้าความตกต่ำและเกิดจิตสำนึกในการปรับเปลี่ยนตัวเองขอให้พวกเขาหันใจกลับตัวมาสู้เพื่อประชาชนยอมรับก
การเป็นใหญ่ของประชาชนให้สิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยกับบ้านกับเมืองจงอ่อนล้าล่มสลายและหายไปจากสังคมไทยให้สังคมไทยเป็นสังคมที่ดีที่สุดในสายตาชาวโลกให้การเปลี่ยนผ่านสู่การปกครองระบอบเสรีประชาธิปไตยสมบูรณ์นั้นเป็นไปด้วยความราบรื่นสันติสุขสงบและปราศจากความเสียหายอันยิ่งใหญ่และขอให้ประเทศไทยยืนอยู่บนจุดที่จะเป็นมหาอำนาจทั้งด้านศีลธรรมจรรยาด้านเศรษฐกิจด้านสังคมวัฒนธรรมการศึกษาและทุกๆด้านเพื่อเป็นหลักชัยให้กับมนุษยชนในโอกาสในอนาคตต่อไปให้ลูกหลานไทยได้มีโอกาสใช้ชีวิตอย่างอารยชนใช้ชีวิตอย่างมีเสรีภาพอย่างมีความเสมอภาคอย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และอย่างสันติสุขโดยตลอดการต่อไปอันยาวนานและสำหรับพี่น้องร่วมอุดมการณ์มดแดงล้มช้างทุกท่านสำหรับปีใหม่นี้นะครับการอวยพรกันอย่างเดียวนั้นไม่พอนะครับมันเป็นปีที่เราจะต้องมาช่วยกันสร้างชาติก็ขออาราธนาคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ได้กล่าวมานั้นจงอำนวยอวยพรให้ท่านจงมีพลังกายที่สุขสมบูรณ์สุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บมีความสามารถในการดำรงชีพดำรงตนอย่างอบอุ่นอย่างมีความสุขและปลอดภัยกับครอบครัวคนรักและกับญาติสนิทมิตรสหายร่วมอุดมการณ์ขอให้พลังของพวกเราจงยิ่งใหญ่ขอให้พวกเรามีสติปัญญาในการส่งความจริงไปให้เพื่อนร่วมชาติที่หลับไหลและขอให้พวกเรานั้นจงประสบแต่ชัยชนะในทุกกิจการที่ดีงามที่เราจะร่วมกันทำเพื่อประเทศชาติขอให้พวกเราจงมีพลังบารมีในการดลใจผู้คนให้ศัตรูนั้นยอมพ่ายแพ้แต่โดยดีและให้คนที่เป็นศัตรูทางความคิดหันกลับมานิยมชื่นชอบและเห็นด้วยและขอให้พวกเรานั้นจงมีชัยโชคดีมีสุขอยู่เย็นเป็นสุขในทุกที่ทุกสถานเทอญสาธุครับพี่น้องครับปีใหม่แล้วนะครับใครที่โชคดีมีท่านพี่น้อง9ท่านนะครับแหมนี่เลข9เขาบอกว่าโชคดีนะแต่ว่ารู้สึกราชการที่9ท่านไม่ออกมาซะแล้วนะผมได้วิเคราะห์ไปให้พี่น้องได้เห็นว่าเนี่ยกลเกมการเมืองเนี่ยมันเป็นเรื่องของการสร้างภาพนะครับปี2558นะพี่น้องผมจะเริ่มการบรรยายสั้นๆนะฝากเป็นข้อคิดให้พี่น้องแล้วก็พี่น้องที่ไม่มานั้นคำอวยพรนะครับก็ยังถึงพี่น้องเสมอนะครับก็จะทำเป็นคลิปส่งต่อไปให้พี่น้องด้วยปี2558นั้นต้องถือว่าเป็นปีที่นอกจากตาสว่างแล้วนะครับเป็นปีที่มีความชัดเจนในเรื่องของนะจินกาขาวพี่น้องเป็นปีที่ยึดก็น่าจะยุ่งยากลำบากใจสำหรับพวกเรานะเพราะว่าเผด็จการนั้นได้ครอบงำประเทศก่อนหน้านะปี58จะเริ่มต้นเนี่ยครึ่งปีแล้วในช่วงแรกๆนั้นนะครับก็เรียกว่าห้ามนู่นห้ามนั่นห้ามนี่มีคำสั่งออกมาหมดนะครับแล้วก็ชู3นิ้วก็ไม่ได้กินแมคโดนัลด์ก็ไม่ได้เรานึกว่ามันจะจบอยู่แค่นั้นปรากฏว่าปี58นั้นเป็นปีที่กระแสที่มันกระหน่ำขึ้นมานั่นก็คือกระแสต่างชาติและกระแสการลุกขึ้นสู้ของพี่น้องที่อยู่ต่างประเทศและก็ในประเทศแต่เขาก็ใช้วิธีการสกัดพี่น้องนะโดยเฉพาะในประเทศนั้นได้เห็นถึงฤทธิ์เดชของอำนาจเผด็จการทหารที่รับใช้ระบอบราชาธิปไตยไทยเขานะเขาใช้มาตรการทุกอย่างแล้วก็เป็นเหมือนงูเหลือมพี่น้องนะครับรัดเข้ารัดเข้าเราอยู่เฉยๆมันก็รัดเรายิ่งสู้มันยิ่งรัดนะครับมีความพยายามที่จะใส่ร้ายป้ายสีนะคนที่อยู่ทางฝั่งของรัฐทักษิณตลอดเวลาแล้วก็ใครขยับมันก็นะครับหาเรื่องหาราวในประเทศไทยนั้นจนกระทั่งนะครับต้องออกมาตรการต่างๆเป็นเผด็จการเบ็ดเสร็จอย่างที่เราเห็นวันนี้แล้วก็ด้วยโดยนะพระบรมราชาราชูปถัมภ์นะเขาก็ได้อำนาจเบ็ดเสร็จนะในทุกทางนะครับการแต่งตั้งผู้ที่เข้าไปปฏิบัติหน้าที่ทั้งฝ่ายนิติบัญญัติบริหารและตุลาการแล้วที่สำคัญนั้นการให้อำนาจคณะคสช.ล้นฟ้าล้นแผ่นดินเหนือประชาชนและพลเอกประยุทธ์ก็ได้พูดชัดเจนว่าเข้ามาได้ด้วยพระราชอำนาจใช้พระราชอำนาจอยู่เพราะฉะนั้นให้ทุกคนในทีมงานของเขานั้นใช้ด้วยความมุ่งมั่นบรรจงนะครับแล้วเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติเขาว่าอย่างนั้นนะแต่ว่าการใช้นั้นเป็นการเหยียบย่ำประชาชนนะครับไม่ให้มีสิทธิเสรีภาพไม่ให้มีสวัสดิการอย่างที่เราควรจะได้นโยบายนั้นเป็นไปนะครับตามสภาพการที่บังคับนั่นก็คือ1เป็นไปโดยเจตนารมณ์ของผ
ู้ที่บงการอยู่เบื้องหลังการรัฐประหารนะครับประยุทธ์อาจจะคิดว่าตัวเองเป็นผู้นำนะแต่ที่จริงแล้วนั้นเขาเป็นพับเพ็ดให้กับขบวนการที่เรียกว่า Royal Network หรือเครือข่ายพระราชานะครับก็เป็นไปตามระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ใหม่หรือระบอบราชาธิปไตยมันก็เป็นความชัดเจนพี่น้องชัดเจนอย่างที่แหมไม่น่าเชื่อนะไม่น่าเชื่อแล้วต่างประเทศเขาก็บีบนะครับพอเขาบีบมากๆเข้ามากๆเข้ากรรมชั่วนั้นนะครับมันจะนำไปสู่นะความจำเป็นหรือวิบากกรรมเพิ่มเติมขึ้นยิ่งกรรมหนักๆเข็นฆ่าสังหารประชาชนมาเนี่ยพวกนี้ก็จำเป็นจะต้องอยู่ในอำนาจและผมบอกครั้งแล้วครั้งเล่านะครับบอกว่าการจะยึดอำนาจของคุณยิ่งลักษณ์นั้นสิ่งหนึ่งเฉพาะหน้าที่เขาต้องทำคือการปลดล็อกนะถ้าพี่น้องไปย้อนฟังที่ผมพูดนะวันนี้มันก็เป็นจริงแล้วนะครับการปลดล็อกคดีความต่างๆนั้นเขาเร่งตัดสินนะเรื่อยๆที่เขาทำมาตลอดแล้วสองมาตรฐานวันนี้นะครับมันก็ชี้เป้าไปที่เขาแกะล็อกให้กับคนของเขาแล้วก็เอาล็อกคอนั้นหนักขึ้นยิ่งทำโทษหนักๆนะครับอย่างกรณีขอนแก่นโมเดลนะครับทางฝ่ายตรงกันข้ามซึ่งก็คือฝ่ายเรียกร้องประชาธิปไตยสงครามนี้ก็เลยกลายเป็นสงครามระหว่างประชาชนนะซึ่งเดิมคิดว่าเป็นสงครามระหว่างตระกูลชินวัตรกับตระกูลมหิดลแต่ความเป็นจริงก็คือไม่มีทางสู้เขาได้นะครับสู้เขาไม่ได้นะก็วันนี้ประชาชนก็เลยได้รู้ว่าเขาจะต้องเล่นงานประชาชนไม่ให้ประชาชนเข้มแข็งไม่ให้ประชาชนไปเลือกตั้งซึ่งเป็นทางที่ประชาชนจะชนะได้ไม่ให้ประชาชนลงประชามติแล้วก็ยึดอำนาจหาทางอยู่ในอำนาจต่อไปแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือการจะอยู่ในอำนาจนั้นก็ต้องนะครับต้องให้ต่างชาติยอมรับเมื่อต่างชาติไม่ยอมรับเศรษฐกิจก็โดนบีบนะครับความช่วยเหลือต่างๆก็หดหายลงการค้าขายทำไม่ได้แล้วบวกกับฝีมือของคนที่เป็นยามนั้นจะขึ้นมาบริหารบริษัทใหญ่ๆอย่างประเทศชาตินั้นย่อมจะทำไม่ได้และโดยเฉพาะยิ่งขึ้นมาภายใต้การบงการของคนที่ต้องการให้ประชาชนอ่อนแอนะครับคนที่ไม่ต้องการให้ประเทศก้าวหน้าเพราะฉะนั้นคนที่มาปฏิบัติงานนอกจากไม่มีความสามารถแล้วยังอยู่ภายใต้การบงการที่จะให้ประเทศชาตินั้นอยู่ในสภาพที่ นะครับไม่พัฒนามันก็เลยไม่สามารถจะทำให้ปัญหาในประเทศนั้นถูกแก้ไขขึ้นได้ราคาผลผลิตต่างๆมันถึงย่อยยับบวกกับบรรยากาศของการใช้อำนาจมืดของทางทหารนั้นทำให้บรรยากาศการลงทุนบรรยากาศของประชาชนนะครับในการที่จะออกมาจับจ่ายใช้สอยหรือทำธุรกิจต่างๆให้สำเร็จนั้นเป็นไปได้ยากขึ้นนะครับความสุขที่เขาหวังจะคืนให้มันจึงไม่ใช่ความสุขอย่างแท้จริงนะครับไม่ว่าจะเอาไฟที่กรุงเทพเสียเงินไป39ล้านนะครับสิ่งที่เราได้ก็คือกลายเป็นว่าเราได้ตาสว่างไฟสว่างอาจจะสว่างแค่ระดับหนึ่งแต่เราตาสว่างว่าไอ้คนเชื้อเจ้า นะครับมันก็มีเรื่องที่น่าสงสัยตั้งแต่วันที่มันขึ้นมาประกาศรับตำแหน่งนะครับเรื่องของไมค์นะครับจนต้องพอมีคนจับได้มันก็งุบงิบหายไปแล้ว39ล้านสำหรับเรื่องค่าไฟนั้นก็มีข้อคอรหานินทาไอ้คนที่มันบอกเป็นผู้ดีจงรักภักดีทำดีเพื่อชาตินะครับทหารนั้นวันปี58ก็เป็นปีที่ทำให้เราได้รู้โดยเฉพาะปลายปีนะพี่น้องทำให้เราได้รู้แทบจะทุกเรื่องถ้าพี่น้องนะครับมีความท้อแท้ในช่วงปีที่ผ่านมา พี่น้องขอให้มองในแง่บวกอย่างนี้ว่าถิ่นกาขาวนะก็คือกานั้นมันดำมันชั่วแต่มันพยายามจะใส่เสื้อสีเหลืองแล้วก็อ้างว่าเรืองรองแล้วก็เป็นใสบริสุทธิ์ข้างในตัวเป็นสีขาวแต่จริงๆแล้วมันก็คือมีสีดำนะครับมีความชั่วร้ายอยู่ถึงจะใส่เสื้อเหลืองปกคลุมวันนี้เราก็รู้ว่าอ๋อมันเป็นไอ้กาขาวในผ้าคลุมสีเหลืองนี่เองนะครับมันชั่วมันร้ายมันเป็นช้างที่เราต้องล้มนะครับมันชัดเจนอย่างนี้แล้วพี่น้องประวัติศาสตร์ที่ผ่านมานั้น เราอยู่มา60เกือบ70ปีอยู่กับระบอบอย่างนี้มาจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่แค่70ปีในรัชกาลที่9ก่อนหน้านั้นตั้งเยอะตั้งแยะแต่เราก็ถูกทำให้เชื่อทำให้หลงงมงายว่านะพวกเรานั้นนะไม่มีบุญญาวาสนาไม่มีสิทธิ์ในประเทศชาตินี้ประชาชนไม่ควรจะไปยุ่งเกี่ยวหัวหมอในเรื่องการเมืองนะแต่ในเมื่อนะครับเราได้เรียนรู้แล้วว่าการเมืองไม่ว่าจะประเทศไหนนั้นมันมีผลต่อชีวิตของเนาะของพวกเรานะครับเราไม่ยุ่งกับการเมืองการเมืองก็จะไม่มีส่วนกับชีวิตเราเสมอนะครับเพราะฉะนั้นนะเราก็ได้เรียนรู้ว่าการเมืองอย่างที่ว่านี่มันถูกครอบงำโดยกระบวนการของกาดำที่มันพยายามจะ
ต้องป้ายภาพนะแต่งตัวเองเอาสีมาพ่นนำมาอะไรก็แล้วแต่เพื่อให้ตัวเองนั้นนะครับดูเป็นสีขาวใสบริสุทธิ์นะครับผมบอกแล้วมันก็คือโจรชั่วนะโจรกบฏที่ปล้นอำนาจแล้วเสร็จแล้วก็ยกตัวเองขึ้นมาเป็นเจ้าอาวาสนั่งเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นกำนันนะครับเป็นผู้ดีมีศักดิ์ยกตัวเองให้มีตำแหน่งแล้วก็พยายามจะทำให้ประชาชนเชื่อปรากฏการปลายปีที่ผ่านมานั้น นะครับในเมื่อเขาตระหนักแล้วว่าประชาชนวันนี้หันเหออกไปจากนะความจงรักภักดีของสถาบันกษัตริย์ซึ่งเป็นอำนาจนะซึ่งมีอำนาจทำให้องคาพยพต่างๆที่ได้ประโยชน์จากการชูสถาบันกษัตริย์หรืออ้างอำนาจของกษัตริย์นั้นมาปฏิบัติการละเมิดสิทธิมนุษยชนละเมิดหลักการประชาธิปไตยแล้วก็ยึดอำนาจประชาชนไปพร้อมกับไปกอบโกยผลประโยชน์ของประเทศชาติทั้งร่วมกันในชาติในเครือข่ายของตัวเองอย่างเช่นกรณีราชพักนะครับหรือว่ากรณีกับต่างชาติเช่นการลงทุนต่างๆวันนี้นะครับการปล้นทรัพยากรจากใต้ดินของเราเกิดขึ้นทุกวันอย่างมหาศาลโดยต่างชาติซึ่งการเข้ามาของต่างชาตินั้นทำได้ง่ายนะครับในยุคที่เป็นเผด็จการเพราะมันไม่สามารถจะมีการตรวจสอบมันก็อ้างว่าเข้ามาเพื่อปฏิรูปประเทศแต่มันใช้ความเบ็ดเสร็จของมันนั้นจัดการทรัพยากรธรรมชาติจัดการงบประมาณเพิ่มงบประมาณให้กับทหารนะครับเกือบจะ3เท่านับจากปีก่อนการรัฐประหารเมื่อปี48-49นะครับโครงการต่างๆนะครับงบเชิดชูต่างๆเพิ่มขึ้นนะครับเป็นหลัก 20,000 ล้านนะครับแล้วก็วางแผนทำโครงการกับต่างประเทศโดยที่มีภาระผูกพันหนี้สินไอกระบวนการที่เคยโจมตีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งที่มีความต้องการที่จะพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าดูมีระบบตรวจสอบกันอย่างชัดเจนนั้นว่าเป็นพวกที่จะกินบ้านกินเมืองพวกคดโกงพวกคอร์รัปชันโยงความผิดให้นะครับโยนความผิดให้แม้กระทั่งโครงการที่ช่วยเหลือชาวนาอย่างแท้จริงซึ่งหลายประเทศเขาก็ทำลักษณะที่เราเรียกว่าซับซิดี้นะครับเป็นการเอาเงินไปหนุนให้ประชาชนอยู่ได้ให้ราคาสินค้านั้นมันเป็นระดับราคาที่ชาวบ้านอยู่ได้เพียงแต่ว่าในกลไกตลาดปกติซึ่งมีพ่อค้ากินรวบพ่อค้าคนกลางอยู่นั้นมันเป็นไปไม่ได้รัฐบาลเข้ามาแทรกแซงก็กลายเป็นว่าเป็นเรื่องผิดนะจะเอาผิดเขาจะเอาผิดนายกทั้งที่จริงๆแล้วนายกนะครับเป็นเพียงผู้คุมนโยบายแต่ขณะเดียวกันไม่มีคนที่รับความผิดนะถูกตัดสินว่ามีความผิดก่อนหน้านั้นเลยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทำนั้นมันไม่สมเหตุสมผลแม้กระทั่งคำพูดของสุพจน์ไข่มุกในเรื่องของโครงการต่างๆนะครับว่ารัฐบาลคุณยิ่งรักจะไปทำทำไมจะสร้างหนี้สร้างสินประเทศไทยไม่จำเป็นหรอกนะทำถนนลูกรังนะให้มันหายไปซะก่อนแล้วค่อยมาสร้างรถไฟความเร็วสูงแล้วมันก็พูดเป็นการประจานตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างที่มันพูดเป็นการประจานตัวเองทั้งสิ้นแล้วความพยายามในการที่จะทำตัวเองให้ดูดีนะครับพ้นจากความผิดนะกาตัวดำๆนั้นมันก็ทำกันเป็นหมู่เป็นคณะนะครับวันนี้ก็บอกว่าอภิสิทธิ์กับสุเทพนั้นนะครับนะโดยสภาพแล้วก็สั่งการโดยความชอบธรรมมันก็จะอ้างเอามาเป็นฐานสำหรับการตัดสินในอนาคตในทุกคดีความนะครับว่ามันจะรอดปลอดภัยพี่น้องประชาชนทั้งหลายครับปีนี้นะครับปีใหม่2559นี่พูดแล้วขนลุกนะปีใหม่แล้วนะครับเนี่ยไวมากนะครับเวลาผ่านไปไวแน่นอนในภาวะการที่สถานการณ์ทั้งบ้านเมืองนั้นนะครับมันบีบคั้นอย่างที่เราเป็นผมทราบดีว่าพี่น้องนะครับต้องการกำลังใจอย่างมากพี่น้องต้องการความหวังนะครับพี่น้องต้องการจะเห็นใครสักคนนึงลุกขึ้นมาแล้วก็ทำทุกอย่างให้มันนะครับอยู่ในจุดที่พี่น้องหวังได้นะครับจะนำประชาชนไปสู่ชัยชนะพี่น้องต้องเผชิญกับเรื่องของความเสี่ยงข้อจำกัดในเรื่องสิทธิเสรีภาพความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับโจรขโมยเริ่มมากขึ้นเรื่องปากเรื่องท้องหากินฝืดเคืองและพี่น้องจะต้องนะครับค่าใช้จ่ายวันนี้ในประเทศไทยนั้นราคาสินค้าสิ่งของต่างๆเท่าที่ผมดูแล้วเนี่ยน่าเป็นห่วงนะครับสาเหตุที่นะรายได้การที่รายได้มันไม่เพิ่มนะเงินเดือนปริญญาตรีนะครับที่บอกว่าเป็น15,000ก็วันนี้ก็เข้าใจว่าหลายคนนั้นตกงานแล้วก็อาจจะเริ่มงานในสภาพที่ไม่ได้เงินเดือนอย่างนั้นแต่ค่าใช้จ่ายต่างๆดูราคาอาหารการกินต่างๆนั้นมันแทบจะไม่ต่างจากทางอเมริกานะครับโดยเฉพาะในรัฐที่อยู่กลางๆเนี่ยค่าใช้จ่ายต่างๆไม่ต่างจากคนไทยผมเห็นคนไทยซื้อ iPhone ซื้อสินค้าอะไรต่างๆนั้นแล้วผมก็มานั่งคำนวณเป็นตัวเงินนะครับนึกไปนึกมาแล้วคนไทยอยู่ได้อย่างไร
การอยู่ในสภาพอย่างนี้ก็แปลว่าอาจจะต้องมีหนี้มีสินเพราะลำพังจะหวังว่าจะมีเงินสดไปจ่ายนั้นก็คงจะลำบากนะครับคงจะมีคนไม่กี่ตระกูลนะครับในระดับที่เป็นชนชั้นกลางระดับสูงนะครับซึ่งสามารถจะจับจ่ายใช้สอยได้ตามปกติแต่นะลูกชาวบ้านหลานชาวนาหรือพี่น้องที่เป็นนะครับข้าราชการระดับต่ำหรือว่าคนพ่อค้าแม่ขายระดับล่างนะครับก็คงจะลำบากนะครับวันนี้ทุกอย่างเป็นเงินเป็นทองหมดแล้วก็ข่าวของการที่พี่น้องฆ่าตัวตายนั้นมีมาไม่เว้นแต่ละวันมีพี่น้องส่งนะสื่อสารมานะครับผมรับฟังด้วยความเจ็บปวดนะครับแต่ก็พยายามจะคิดอย่างมีสติว่ายิ่งมันมืดนั้นมันยิ่งใกล้สว่างบางครั้งคนเรานั้นถ้าไม่เห็นโลงศพก็ไม่หลั่งน้ำตาถ้าความเจ็บไม่นะคืบคลานเข้ามาสู่ร่างกายเรานั้นเราก็จะไม่รู้สึกว่าเราป่วยนะครับแล้วเราก็จะไม่ไปหาหมอนะครับวันนี้นะครับสถานการณ์ที่มันบีบคั้นทั้งหมดพัฒนาการการคลี่คลายทางประวัติศาสตร์ผ่านปี58นั้นเราต้องถือว่าเป็นคุณอย่างยิ่งกับเราที่ทำให้เราได้รู้ว่ากงจักรคืออะไรดอกบัวคืออะไรทำให้เราได้รู้ว่ากามันเป็นสีดำมันกำลังพยายามจะทำเป็นสีขาวทำให้เราได้รู้ว่าการที่ปล่อยให้ระบอบการปกครองอย่างนี้อ้างอำนาจโดยที่นะผ่านเรียกว่าตัดตอนอำนาจของประชาชนแล้วให้ใครไม่รู้ที่อ้างว่าเป็นคนดีขึ้นมาทำการนะมันยึดอำนาจประชาชนไปแล้วเอาไปดำเนินการแล้วที่บอกว่าจะสร้างกรอบสร้างประเทศนะมันไม่สามารถจะเป็นความจริงที่นำไปสู่สภาพที่ดีขึ้นได้ไม่สามารถจะแก้ปัญหาได้พี่น้องก็ลองนึกดูก็แล้วกันว่าถ้าพี่น้องจะต้องยอมรับสภาพของประเทศไทยภายใต้การบงการของคนที่อยู่ในอำนาจวันนี้เนี่ยมันจะทำให้ประเทศไทยอยู่ในกรอบที่คนเนี่ยจะสามัคคีกันได้จะตกลงปัญหาขัดแย้งกันได้มีความเห็นต่างมีแนวทางต่างกันก็จะมีวิธีการในการตัดสินและประชาชนก็จะสามารถเข้าไปตรวจสอบการตัดสินใจทุกอย่างเข้าไปตรวจสอบการทำงานการใช้นโยบายต่างๆเอาเงินภาษีประชากรไปใช้ตรงไหนพี่น้องก็สามารถจะนะครับเข้าไปตรวจสอบรับรู้และได้ประโยชน์จากมันสูงสุดนะครับแล้วในที่สุดแล้วประชาชนก็จะเป็นคนตัดสินว่าใครจะขึ้นมาทำหน้าที่ในการเอาเงินภาษีกรโดยรวมของประชาชนนั้นไปใช้เพื่อสร้างนะเพื่อสร้างสันติสุขสร้างความเจริญงอกงามของประเทศชาติและนะเป็นการปกป้องชีวิตและทรัพย์สินสิทธิเสรีภาพของพี่น้องไม่ใช่ทำตรงกันข้ามอย่างที่รัฐบาลเผด็จการทหารเพื่อพระราชาธิปไตยและเพื่อราชาธิปไตยหรือระบบเผด็จการทหารภายใต้ระบบสมมูรณาญาสิทธิราชใหม่นะครับ วันนี้นะครับเราได้ตระหนักสิ่งเหล่านี้แล้วสำหรับปีใหม่นี้นะครับปีใหม่นี้พี่น้องจะต้องตั้งสตินะครับผมได้เตือนสติพี่น้องไปอยู่หลายครั้งนะครับผมรู้ว่าบรรยากาศที่มันผ่านมาอย่างนี้นะครับเราก็หวังว่ามันจะหลุดพ้นออกไปโดยง่ายโดยที่นะครับมีปาฏิหาริย์มาเช่นนะครับพี่น้องก็หวังว่านะครับคนบางคนให้มันตายไปสักทีเถอะนะครับหรือไม่ก็คือนะระเบิดกันไปเลยนะเป็นสงครามกลางเมืองกันไปเลยนะผมได้เตือนพี่น้องเอาไว้ว่าคำว่าระบอบที่เราได้พูดกันนั้นมันไม่ได้หมายถึงคนคนเดียวตระกูลเดียวแต่มันหมายถึงองคาพยพเป็นก๊กเป็นแก๊งที่มีจิตวิญญาณร่วมกันมีประโยชน์ร่วมกันมีสำนึกร่วมกันนะซึ่งสำนึกจิตวิญญาณและการกระทำแผนการต่างๆที่มันทำนั้นมันมองข้ามประชาชนเป็นศัตรูกับอำนาจและผลประโยชน์ของปวงชนเมื่อพวกเรารู้เห็นอย่างนี้จึงเป็นหน้าที่ของพวกเราในการที่จะลุกขึ้นมาต่อต้านทำลายสิ่งเหล่านี้กำจัดไม่ให้มันอยู่ต่อในสังคมไม่ให้คนชั่วคนร้ายได้มาใช้อำนาจของพวกเราโดยง่ายอีกไม่ให้พวกนี้เอาภาษีกรของเราไปดำเนินการบริหารสร้างบารมีสร้างอำนาจให้กับตัวเองนะครับปล้นเราแล้วใช้ทรัพยากรของเรามาข่มขู่เรามากำจัดเรามาจัดการเรานะครับแล้วมาบั่นทอนความสุขสิทธิเสรีภาพของพวกเราเราคงยอมไม่ได้นะครับแล้วจะให้เขาเปลี่ยนใจมาสร้างระบอบนะระบอบใหม่ซึ่งมีความคิดความเชื่อมีวิถีปฏิบัติที่ให้เราได้มีโอกาสเข้าไปใช้อำนาจแล้วก็ได้รับผลประโยชน์อย่างเต็มที่นั้นมันเป็นไปไม่ได้พี่น้องไม่มีทางมันเป็นไปไม่ได้เลยแล้วพี่น้องนะครับถ้าจะเหลียวไปที่ไหนเนี่ยพี่น้องก็จะทราบความจริงว่า
มันไม่มีใครคนใดคนหนึ่งซึ่งมีอำนาจบารมีที่จะบันดาลสิ่งเหล่านี้ให้เกิดผลได้ทันทีทันใดนะครับผมบอกว่าการตายของคนคนหนึ่งนั้นก็จะมีตัวแทนขึ้นมากษัตริย์ภูมิพลไปนะครับเขาก็จะจ่อเอาไม่ลูกชายก็ลูกสาวต่อให้ลูกชายหรือลูกสาวนั้นนะครับไปนะครับไปโดนระเบิดหรือว่ารถคว่ำนะครับอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับสมมุตินะครับก็ผมไม่ปรารถนาให้ใครต้องนะได้รับความทุกข์ร้อนอย่างนั้นนะครับชะตากรรมของใครก็เป็นของใครของมันจะไม่มีแรงปรารถนาในด้านลบกับใครแต่สมมุติว่านะถ้าเขามีอันเป็นไปเขาก็มีลูกมีหลานและโดยนะโดยกฎนะที่เขาเขียนกันขึ้นมาก็คือกฎมนเทียนบานนั้นเขาก็จะสืบต่อกันไปโดยที่ไม่ต้องมาถามประชาชนนะครับแล้วคำว่าอย่างนี้นะประเทศเราเนี่ยจะให้คนตระกูลหนึ่งอยู่ในอำนาจโดยที่ไม่ต้องรับผิดชอบต่ออะไรเลยฟ้องร้องก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้แล้วแถมมีอำนาจล้นฟ้าล้นแผ่นดินสร้างให้คนชั่วกลายมาเป็นคนดีอ้างความดีแล้วก็มาใช้อำนาจของประชาชนแล้วประชาชนบางส่วนก็ไปเป็นเครื่องมือให้เขานะครับสนับสนุนกระบวนการนี้จนกระทั่งเขาอยู่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนหนึ่งไปมันมีคนใหม่ขึ้นมาแทนเพราะมันเป็นเรื่องของโครงสร้างแล้วโครงสร้างนั้นมันมีตัวบุคคลเข้าไปหล่อเลี้ยงมีการยอมรับของพวกเราทำให้มันคงอยู่ได้นะถ้าเอาคนออกไปแล้วนะครับก็ยังมีเรื่องความเชื่อนะครับเรื่องกลไกอำนาจตัวบทกฎหมายที่เขาขีดเขียนไว้และกำลังสร้างองค์คณะขึ้นมาร่างเป็นตัวบทกฎหมายอีกถ้าเรายอมรับก็แปลว่าเราจะอยู่ในวงจรอุบาทนี้ไม่จบไม่สิ้นนะครับวันนี้นะถ้าใครจะลุกขึ้นมานั้นถามว่าจะไปล้มเนี่ยล้มตรงไหนเอาปืนไปยิงนะไม่วันนี้ไม่ต้องยิงแล้วกษัตริย์ภูมิพลที่บอกว่าจะออกมาพูดวันที่31ผมได้รับรายงานข่าวมาคือตื่นมายังไม่ทันได้ดูนะบอกว่าไม่ออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตดูข่าวแป๊บนึงก็แล้วกันแต่ผมเดาไว้แล้วว่าเป็นนะครับเป็นมาตรการของทางเผด็จการทหารที่จะอ้างอำนาจของกษัตริย์เพื่อความอยู่รอดของพวกเขานะครับเพราะนั้นก็ต้องบอกว่ากษัตริย์ยังอยู่นะพระองค์จะออกมาแหละตั้งใจจะออกมาแต่บังเอิญเนี่ยถึงเวลาและสุขภาพพระองค์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับนะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปดูนิดถึงว่ามันมีข่าวอะไรหรือไม่นะพี่น้องที่อยู่ที่หน้าถ่ายทอดนะครับลองแจ้งมาหน่อยก็ดีว่าออกมาหรือเปล่านะครับแต่ผมเชื่อว่าไม่น่าจะออกมาได้นะครับแต่มีหนังสือของทหารปล่อยเล็ดรอดออกมานะครับซึ่งผมเชื่อว่าเป็น IO นะต้องการจะบอกว่ากษัตริย์ยังอยู่นะพระองค์เนี่ยพร้อมตั้งใจจะออกมาแหละแม้แต่ว่านะเกิดเหตุฉุกละหุกสุขภาพบังเอิญก็มันก็เป็นไปได้ทั้งที่สภาพความจริงนั้นนะครับหลายปีมาแล้วก็พูดอะไรอ่านอะไรแทบจะไม่ออกแล้วนะครับออกมาก็เป็นผลเสียมากกว่าผลดีเพราะนั้นเขาไม่น่าจะออกนะครับผมได้เคราะห์ไปวิเคราะห์ไปเมื่อวันก่อนถ้าออกมานี่ผมจะนะครับนี่เห็นไหมพระราชทานสกสแล้วครับนะครับเป็นสกสครับนะขอให้มีร่างกายที่แข็งแรงมีกำลังใจที่เข้มแข็งหนักแน่นและมีสติรู้เท่าทันอยู่เสมอเป็นคำพูดที่ก็เป็นฟาสนะครับกลวงเปล่านะครับไม่มีอะไรนะก็เนี่ยนะครับเราก็รู้ความจริงแล้วว่าสถาบันกษัตริย์นี่อีกอย่างนึงแล้วนะสถาบันกษัตริย์นั้นนะครับวันนี้อ่อนแอสุดๆแล้วนะกษัตริย์ภูมิพลนั้นนะครับเมื่อที่จริงเนี่ยนะครับถ้าสมมติพูดได้เนี่ยนะถ้าเข้มแข็งอยู่เนี่ยเราอาจจะต้องนะมาสรุปกันได้ว่าไอ้ตัวนี้เป็นตัวชั่วร้ายนะแกล้งป่วยแล้วก็ที่จริงแล้วรู้บงการอะไรทุกอย่างได้แต่วันนี้เนี่ยความจริงก็คือเราได้เห็นนะพระวรกายเนี่ยร่างกายนะครับไม่อยู่ในสภาพที่จะทำอะไรได้ครับมันไม่วันนี้ให้ผมบอกแล้วว่าไปคิดเลขแข่งกับเด็กป.4ก็สู้เด็กไม่ได้แล้วนะครับคือไม่มีสภาพนะไม่มีสภาพที่จะต้องมาบริหารประเทศมารับรู้อะไรแล้วแล้ววันนี้อยู่ที่ใครลูกชายกับลูกสาวก็อย่างว่านะครับคนหนึ่งก็ไม่เอาทานและอีกคนหนึ่งก็คือมีจิตใจเป็นปฏิปักษ์กับปวงชนแล้วยังอยู่ภายใต้การครอบงำของรัฐบาลจีนการสั่งการต่างๆวงการต่างๆก็ถูกเครือข่ายที่นะรับใช้กษัตริย์ภูมิพลนั้นครอบงำจนกระทั่งเธอไม่มีผมไม่เชื่อพระเทพเป็นคนมีสติปัญญาฉลาดฟังการพูดการจาเราก็รู้ว่าใครฉลาดไม่ฉลาดนะครับแต่ไอ้ที่ทำได้อะไรได้นั้นพ่อยกไว้ให้แล้วมีองค์คณะต่างๆคอยเชิดชูแล้วทำตัวเป็นนักจดแล้วมีคนบงการสร้างแต่งภาพให้ดูดีแต่จริงๆแล้วไม่ได้มีอะไรนะครับแล้วจริงๆถ้าว่ากันจริงๆในระบบอย่างนี้ในกลไกอำนาจที่มีคนคอยจะป้อนคอยจะชูเนี่ยก็อยู่ได้ก็ดูมีภาพใครจะทำให้อะไรเป็นอะไรมันก็ชูได้ก็เหมือนการปั้นดารานักร้องเนี่ย
บางคนร้องเพลงไม่เอาเท่าไหร่หรอกนะครับแต่ก็เป็นดาราก็ดังขึ้นมาได้นะครับออกเทปนี่มันก็เอาปั้นเสียงกันได้แต่ต้องมาแสดงตัวจริงของจริงแสดงสดเราถึงรู้ว่ามันไม่มีฐานะที่ควรจะเป็นนักร้องได้เลยนะครับมีคนที่ร้องดีกว่าเยอะนะครับตามบ้านนอกคอกนาก็มีทั้งเยอะทั้งแยะนะครับหรือว่าเอาคนตามร้องถนนตามปั๊มน้ำมันเนี่ยร้องเพลงดีกว่าด้วยซ้ำมันคือความจริงว่ามนุษย์เราเนี่ยนะเสกสรรปั้นแต่งความเป็นจริงได้ แต่ว่าสิ่งที่เราต้องตระหนัก เอาไว้เลยก็คือว่าชนชั้นนะที่ยึดอำนาจของประชาชนเราไปนั้นเป็นชนชั้นที่ไม่เห็นหลักการของโลกปัจจุบันเป็นชนชั้นที่มีความคิดล้าหลังนะครับมีจิตสำนึกที่ต่ำกว่าความเป็นมนุษย์ทั่วไปมีสัญชาตญาณยิ่งกว่าสัตว์ร้ายสัตว์ป่าสัตว์เดรัจฉานซึ่งไม่มีความเข้าใจเห็นใจคนอื่นมันสั่งการฆ่าพี่น้องประชาชนที่เขามามือเปล่าเพื่อขอให้มีการเลือกตั้งนะเปลี่ยนรัฐบาลนะครับมันทำเพื่อจะเหยียบย่ำให้รู้ว่าภาษีของมึงลูกหลานของมึงกูสั่งพวกมันให้ฆ่าพวกมึงมึงมีค่าไม่ต่างจากหมานะครับแล้วที่สุดนะครับก็เอาหมามาแสดงตัวท่าให้เห็นว่าฆ่ากูแต่ปี58ก็เป็นปีที่มีความนะมีความเป็นธรรมกับพี่น้องเรานะครับหมาตัวที่ว่าที่ถูกเชิดชูยกตนขึ้นอยู่เหนือประชาชนมันก็อยู่ไม่ได้ครับเป็นสัญลักษณ์ที่สะท้อนให้เห็นว่านะครับการจะอ้างอำนาจใดๆเหนือประชาชนทั่วไปซึ่งมีศีลมีธรรมนั้นที่สุดแล้วคนเหล่านี้ก็จะถูกทำลายก็จะย่อยยับนะครับก็จะเขาเรียกว่าสูญสิ้นความศักดิ์สิทธิ์และก็ที่สุดแม้กระทั่งชีวิตนะครับสัญลักษณ์ใดๆที่ใช้ก็เหือดหายไปหมดนะครับสุนัขทองแดงนะครับไปแล้วนะครับเพราะไอ้ความจงรักภักดีการรู้จักฐานะตัวเองไม่ยกตนเสมอท่านอยู่ใกล้ๆแล้วก็หมอบกราบนะไม่ทำตนเสมอนะก็เพื่อจะบอกว่าอย่ามาทำตัวเสมอกษัตริย์กษัตริย์ยิ่งใหญ่เอาหมามาใช้เป็นสัญลักษณ์หมาก็เน่าไปแล้วนะครับก็จะมาสร้างอนุสาวรีย์เพื่อประจานตัวเองนะครับใช้ทหารก็ใช้ชื่อของกษัตริย์นะไปหากินกันจนกระทั่งนะครับอิ่มมีพีมันนะครับแล้วที่สุดก็มาเปิดโปงกันเองแล้วจะไปดูองคมนตรีนะไอ้พวกอำมาตย์ที่รับใช้นั้นเล่านะครับทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มีเท่าไหร่ถามว่าพระเทพกับฟ้าชายนะรู้หรือเปล่ารู้หมดหรือเปล่าขับรถเดินผ่านในรู้ไม่ว่าจะเป็นที่ดินของตัวเองนะครับไอ้คนที่ครอบครองอยู่นั้นมันก็ได้ประโยชน์เต็มที่และแน่นอนไอ้คนเหล่านี้เมื่อมันพูดคุยกันมันทำงานธุรกิจร่วมกันนะครับมันก็พูดภาษาเดียวกันมันก็คิดจะปล้นอำนาจของประชาชนไปเพราะฉะนั้นวันนี้นะสิ่งที่เราต้องล้มนั้นก็คือทหารชั่วนักธุรกิจชั่วๆที่ร่วมมือกันทำร้ายประเทศชาติยึดอำนาจประชาชนไอ้คนที่นักกฎหมายนักวิชาการนัก NGO นะครับนักกิจกรรมสาธารณะนะไม่แสวงกำไรอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วข้าราชการบางกลุ่มและชนชั้นนะปวงชนบางกลุ่มนะครับโดยเฉพาะชนชั้นกลางที่อยู่ในเมืองหลวงที่หลงไปเห็นดีเห็นงานสนับสนุนคนกลุ่มน้อยเหล่านี้นะครับในการเป็นโจรกบฏมาปล้นอำนาจของประชาชนไปใช้กันนั้นพวกเขามีความผิดทั้งหมดทั้งสิ้นแล้วการตัดสินตัวเองด้วยองค์คณะที่ตัวเองแต่งตั้งมันเป็นความเป็นเผด็จการซึ่งเห็นอยู่กับจักรนะครับแล้วเราจะปล่อยให้ระบบอย่างนี้หล่นไปถึงลูกหลานได้หรือผมเชื่อว่าปี558นั้นนะคนที่หลงสนับสนุนเผด็จการจะได้รู้แล้วว่าไอ้พวกนี้มันไม่มีจิตสำนึกเคารพประชาชนคุณสนับสนุนขึ้นมาคุณอ้างตัวเป็นมวลมหาประชาชนไปรับใช้เขาทำให้เขาสำเร็จเมื่อสำเร็จแล้วนะครับพี่น้องที่อยู่นะภาคใต้ยางพาราเป็นยังไงล่ะครับพี่น้องที่ดำเนินการธุรกิจนะในที่ที่ไปอยู่ใกล้ที่ของเจ้าแล้วเขาต้องการจะรื้อขึ้นมาเพื่อสร้างธุรกิจบริษัท CP บริษัทใหญ่ๆที่หนุนการรัฐประหารมันก็เอาคืนมันก็อาศัยจังหวะนี้นะครับบังคับให้ทหารนั้นขอให้ทหารนั้นใช้อำนาจเบ็ดเสร็จบังคับไล่ที่ทำอะไรทุกอย่างได้ดั่งใจทรัพยากรของพี่น้องที่อยู่ใต้ดินอีสานเหนือใต้นะครับวันนี้มันทำได้โดยไม่มีใครไปตรวจสอบมันสามารถจะไล่พี่น้องจากที่พื้นดินของพี่น้องเพื่อให้บริษัทจีนเข้ามาตรวจสอบน้ำมันและทรัพยากรแล้วก็ให้สัมปทานแล้วมันก็ถ้าพี่น้องลุกขึ้นมาต่อต้านจะเรียกร้องมันก็ใช้กำลังข้าราชการกำลังทหารตำรวจเข้าไปบีบไม่ให้พี่น้องขึ้นมาต่อสู้นะครับทั้งหมดเนี่ยนะครับมันเป็นความเลวร้ายซึ่งพี่น้องต้องตระหนัก
แล้วสิ่งที่ต้องตระหนักมากกว่าตระหนักก็คือว่าในด้านร้ายร้ายคือมันเลวร้ายสุดๆและผลเสียหายปีหน้าปีเนี้ยนะครับมันจะยิ่งหนักหนาสาหัสพี่น้องที่ต้องเผชิญกับมันให้ได้ต้องเอาตัวรอดให้ได้แต่แค่เอาตัวรอดไม่พอพี่น้องจะต้องล้มล้างสิ่งชั่วร้ายนี่ออกไปให้มันอยู่ไม่ได้ให้มันปกครองต่อไม่ได้ถ้าพี่น้องยอมพี่น้องก็จะเป็นทาสเป็นไพร่ของเขาตลอดไปแล้วลักษณะนี้มันเหมือนกับงูเหลือมนะครับพี่น้องมีมีดอยู่ในมือแหละแต่งูเหลือมรัดนะครับพี่น้องก็พยายามจะยอมอยู่นิ่งๆลองนิ่งๆดูสินะครับปรากฏมันรัดต่อรัดแล้วก็มันเริ่มพยายามจะเอาหัวมาคืนพี่น้องตอนนี้มันคืนที่ปลายเท้าของพี่น้องนะครับแล้วเริ่มงับเข้ามาที่ข้อเท้าแล้วพี่น้องอยู่นิ่งๆมันไม่หยุดพี่น้องลองจะดิ้นพอขยับเท้าปุ๊บมันยิ่งงับหนักแล้วก็ยิ่งขยอกเข้าไปเร็วขึ้นพี่น้องมีมีดอยู่ในมือเนี่ยความชอบธรรมของพี่น้องพลังอันมหาศาลของพี่น้องสติปัญญาของพี่น้องนะครับนั่นคือมีดพี่น้องจะใช้มันไม่ล่ะเมื่อพี่น้องรู้ว่าอยู่เฉยๆมันก็จะกลืนถ้าดิ้นเฉยๆธรรมดามันก็กลืนวิธีการที่จะหยุดงูเหลือมตัวนี้ได้ก็คือต้องแทงให้มันตายไม่มีทางอื่นไม่มีทางอื่นพี่น้องสันดานของเผด็จการนั้นมันเหมือนงูเหลือมตรงที่ว่าถ้ามันเขยือกเนี่ยต่อให้ใหญ่แค่ไหนนะถ้าใหญ่มันก็จะนวดเรื่อยๆนะตรงไหนเป็นกระดูกและกระดูกมันใหญ่เนี่ยมันกลืนเข้าปากไม่ได้มันจะรัดให้กระดูกกรอบเหมือนกับที่มันทําเราทุกอย่างทุกวันนี้พี่น้องลองดูให้ดีนะทฤษฎีงูเหลือมเนี่ยอธิบายได้เลยถ้าพี่น้องไม่ฆ่างูเหลือมพี่น้องไม่มีทางรอดต้องตกไปอยู่ในท้องมันอีกทฤษฎีหนึ่งเป็นทฤษฎีที่ผมพูดนำเสนอพอดีในวันที่มีการรัฐประหารยึดอำนาจจากคุณยิ่งลักษณ์ก็ทฤษฎีต้มกบหรือทฤษฎีกบต้มนะต้มกบนั่นแหละนะถ้ากบต้มนี่ตายไปละโดนต้มไปละต้มกบก็คือเขาใช้วิธีการนะครับทำร้ายพี่น้องนะทีละนิดทีละนิดนะครับเพื่อจะกลืนนะเพื่อจะฆ่าพี่น้องนะครับโดยให้พี่น้องนั้นนะเข้าไปอยู่ในนะอ่างแล้วก็รู้สึกทำให้สุขไม่เป็นไรนะเราค่อยๆทำมาเพื่อการปฏิรูปไงจะเปลี่ยนแปลงทีละนิดทีละนิดนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเจตนารมณ์นั้นมันต้องการจะต้มพี่น้องทั้งเป็นนะครับเสร็จแล้วก็มันก็จะกินพี่น้องวันที่ปี58เนี่ยมันทำให้พี่น้องรู้ถึงทฤษฎีของ2ทฤษฎีนี้นะถ้าพี่น้องตาไม่สว่างเนี่ยผมไม่รู้จะว่ายังไงละนะครับความเลวร้ายอย่างนี้เอาไว้ไม่ได้กงจักเอาไว้บนหัวมันก็จะบั่นหัวพี่น้องนะครับไม่มีทางที่จะสร้างมันจะสร้างความเจ็บปวดนะครับยาวนานและสุดพี่น้องก็จะไม่รอดนะครับเพราะนั้นพี่น้องก็ต้องลุกมาช่วยกันและผมได้นำเสนอแนวทางนะครับสำหรับปี59เนี่ยนะพี่น้องก็สำหรับปีใหม่เนี่ยนะตั้งจิตอธิษฐานนะว่าเราจะต้องลุกขึ้นมาต่อสู้กำจัดสิ่งชั่วร้ายนะครับร่วมกันนะใช้สติปัญญานะครับเราจะไม่ทำให้ประเทศชาตินั้นตกอยู่ในภาวะสงครามกลางเมืองโดยที่นะครับเกิดผลไม่คุ้มค่าเราจะต้องร่วมกันปลดประเทศไทยออกจากนะกรอบของเผด็จการตรงนี้ให้ได้ถ้าเรากดได้ปลดได้แล้วปุ๊บเนี่ยนะครับเราก็จะช่วยกันสร้างชาติใหม่นะครับเป็นมดแดงล้มช้างสร้างชาติแล้ววันนี้นะครับไม่มีใครคนใดคนหนึ่งที่มีบารมีพอที่จะชี้นิ้วแล้วก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้พวกเราทุกคนต้องช่วยกันขอให้พี่น้องนึกถึงการไปสนามฟุตบอลนะไปงานวัดก็ได้ทุกคนนั้นทิ้งขยะลงไปแม่ค้าแม่ขายก็ทิ้งขยะลงไปเด็กกินนะไม้เสียบลูกชิ้นก็ทิ้งลงบนพื้นนะครับเป็นสนามฟุตบอลก็แล้วกันแล้วสนามฟุตบอลแห่งนี้จะเป็นที่ที่ลูกหลานของพี่น้องมาออกกำลังกายนะครับคนแก่คนชรามาเดินออกกำลังกายจะมีการแข่งขันฟุตบอลวอลเลย์นะครับแชร์บอลนะลูกหลานของพี่น้องนั้นจะต้องไปแข่งนะครับแล้วงานวัดคืนนี้นะครับมาจัดที่โรงเรียนนะมันก็มีนะงานวัดจัดที่โรงเรียนมีครับนะครับนานๆทีตั้งแต่เด็กนี่ก็โรงเรียนมักจะอยู่ข้างวัดนะเอาละนะก็ถ้าสมมุติว่าทุกคนทิ้งขยะลงไปแล้วงานมันจบละปี58จบละ วันพรุ่งนี้เช้าเนี่ยนะครับแล้วก็อีกนะหลายๆปีต่อไปข้างหน้านะครับต่อไปข้างหน้าวันข้างหน้าลูกหลานของพี่น้องจะต้องมาแข่งฟุตบอลแข่งแชร์บอลจะต้องมาวิ่งแข่งกันนั้นถามว่านะเมื่อเรารู้เห็นแล้วว่าขยะเต็มบ้านเต็มเมืองอย่างนี้เราจะทำอย่างไร
สมมุติพี่น้องบอกว่าอ้าวดร.ทักษิณช่วยเก็บขยะหน่อยเถอะนะอะไรทั้งสิ้นทั้งปวงเนี่ยเอาออกไปนะช่วยเราหน่อยเถอะนะครับแล้วก็ทำสนามฟุตบอลให้เป็นสนามระดับสากลนะนะให้ผ่านมาตรฐานของนะโอลิมปิกสากลนะลูกหลานเราจะได้มีมาตรฐานกันนะดำรงนะการเรียนรู้การอยู่นะว่าอย่างนั้นนะให้แข่งกีฬากันแบบนะเต็มที่นะปลอดภัยนะ ถ้าดร.ทักษิณคนเดียวจะต้องมานั่งเก็บของที่คนเป็นเอาถ้าประเทศไทยเนี่ยเท่าไหร่ครับสร้างปัญหาไว้เท่าไหร่เขาทำได้ไหมไม่ได้วันนี้ดร.ทักษิณถ้าเปรียบเป็นคนก็คือนะครับถูกบั่นแขนบั่นขานะครับเรียกว่าทำให้นะขาวิ่งไม่ได้เต็มที่มีโซ่ตรวนอยู่นะครับมีชนักติดหลังนะครับมีโซ่ติดข้อมือนะครับแล้วก็ยังมีสไนเปอร์เอาปืนคอยส่องอยู่ด้วยนะครับทำไม่ได้และดูครอบครัวถูกจับเป็นตัวประกันเราจะหวังให้เขามาช่วยได้ยังไงหมายถึงช่วยเนี่ยเขาจริงๆเขาต้องมีหน้าที่ต้องทำอยู่แล้วฐานะที่เป็นนักการเมืองที่ถูกทำร้ายโดยระบอบนี้แต่ว่าถามว่าเขาจะแก้ปัญหาให้คนทั้งชาติได้อย่างไรในเมื่อตัวเขาเองก็เอาแทบไม่รอดนี่นะผมยกตัวอย่างนี้ไม่ใช่ต้องการจะนะพูดดาวดร.ทักษิณว่าดร.ทักษิณนั้นไม่มีศักยภาพไม่มีน้ำยาไม่มีน้ำใจไม่ใช่เลยครับเรื่องของน้ำใจคนนั้นเราดูถูกใครไม่ได้หรอกแม้กระทั่งคุณตู่คุณเต้นแกนนำนปช.ทั้งหมดหรือพี่น้องที่เป็นนะครับนะเป็นคนที่นะเป็นเสื้อแดงที่ยังรักอยู่กับนักการเมืองยังมีความรู้สึกนะว่านะเรื่องของการเมืองนั้นเป็นเรื่องนะจะต้องให้มีการเลือกตั้งอะไรเงี้ยนะครับเขายังมีความคิดอยู่ในระดับนั้นนะครับก็เราอย่าไปดูถูกกันนะครับลักษณะอย่างนี้แต่เราต้องเข้าใจว่าทุกคนนั้นมีข้อจำกัดข้อจำกัดเรื่องความคิดเรื่องประสบการณ์เรื่องนะทัศนคตินะครับบางคนก็ไม่หลุดพ้นตัวบุคคลนะแล้วก็มันก็ยังมีข้อจำกัดในเชิงผลประโยชน์และความเสี่ยงนะซึ่งแต่ละคนมันมีแต่สิ่งที่พวกเราทุกคนที่เป็นประชาชนทำได้เลยถ้าเรารู้ความจริงและเรามีความต้องการปรารถนาร่วมกันชัดเจนว่าจะเอาอะไรไม่เอาอะไรนะครับวันนี้ก็ลุกขึ้นมาแล้วแต่ละคนต้องเก็บขยะครับถ้าพวกเราทำนะสิ่งที่ใกล้ตัวการเก็บขยะไม่ใช่โอ้โหเต็มสนามไปหมดจะทำได้ไงแล้วมานั่งหนักใจนะแต่ขอให้พี่น้องเริ่มทำนะรอบตัวมีอะไรตัวเองทิ้งอะไรไปเก็บแล้วถ้าคนอื่นอาจจะมีเด็กมีคนแก่ซึ่งไม่มีปัญญามาเก็บละตอนทิ้งได้กินได้แต่ว่าตอนเก็บนี่ก็จิตสำนึกก็ไม่มีนะครับก็ทิ้งไปเลยมีอันธพาลมาทะเลาะกันนะครับต่อยกันแล้วก็เลือดสาดมีอะไรรกเต็มไปหมดนะครับนะก็ทั้งหมดเนี่ยนะเราอยู่ตรงไหนเก็บกวาดตรงไหนได้ก็ต้องเก็บกวาดครับนะถ้าเราเอาเฉพาะที่ตัวเรางานมันแคบลงแต่ถ้าเป็นห่วงไปนู่นไปหรือถ้าสมมุติว่าคนนะครับเต็มสนามฟุตบอลนะแต่ว่าคนเนี่ย3ใน4นะครับเดินออกไปเลยไม่ทำอะไรเลยนะหรือว่ายืนอยู่เฉยๆเนี่ยนะครับไอ้คนที่เก็บนะครับสมมุติว่าแค่1ใน10ก็แล้วกันเนี่ยนะครับคน 1,000 คนเนี่ยนะครับมีคนเก็บแค่นะครับ10คนนะครับ10% นะ1ใน10ก็ 10% นะครับเพราะนั้นก็ถ้า 1,000 ก็คือนะครับ100ก็คือ10ก็คือ100 100คือ10นะครับ 1,000 ก็คือ100แทนที่คน 1,000 คนจะเก็บทันทีให้คน100คนเก็บเนี่ยโอ้โหที่เหลือยืนดูหรือเดินหนีนะครับหรือบางคนยังไม่พอมานั่งไล่เตะไล่ถีบมึงเก็บทำไมของดีมีประโยชน์อย่างเงี้ยนะมันก็เป็นไปได้ยากเพราะนั้นเนี่ยเราต้องพยายามกระตุ้นให้คนตัวเราทำด้วยแล้วต้องเชิญคนข้างๆให้ทำด้วยพอมันระบาดกันไปเต็มสนามเนี่ยพี่น้องงานที่ว่าหนักเนี่ยนะครับมันสำเร็จได้ทันได้เร็วด้วยนะครับแล้วก็สะอาดหมดจดได้จริงๆถ้าเราตั้งคนคนหนึ่งนะสมมติว่าคนร้อยเนี่ยมาทำเหลือแค่10คนแล้วตั้งแถวหน้ากระดานแล้วก็ทำไปเนี่ยนะครับถึงจะมีการจัดการอะไรที่ดีนะแต่ว่ากว่าคน10คนจะมาตั้งแถวมาเรียงกระดานมาตั้งหน้านะครับแล้วก็จะต้องดูรายละเอียดไปนะครับพื้นที่ท่านที่จะดูแค่รอบตัวเนี่ยก็ต้องมาดูนะครับทางขาทางแขนออกไปแล้วก็ดูไปหมดแล้วก็นะครับอาจจะมีความมืดมีอุปสรรคต่างๆเข้ามาก็ดูไม่ละเอียดแต่ถ้าเราดูรอบตัวเราทำรอบตัวเราเนี่ยนะมันกำหนดนะผลได้ง่ายแล้วผมได้เรียนพี่น้องไปว่าชัยชนะของการปฏิวัติจริงๆนั้นนะครับผมบอกแล้วว่านะพูดเล่นๆว่าถ้ามีอย่างไอ้เพียงดินเนี่ยหมู่บ้านละ50คนในประเทศไทยมันเปลี่ยนระบอบได้แล้วก็เหมือนกันถ้ามีคนอย่างพี่น้องนะครับที่ยกระดับขึ้นมา
เมื่อยกระดับขึ้นมาปุ๊บก็ดึงพี่น้องข้างๆขึ้นมาดึงญาติดึงพี่น้องเข้ามามันอาจจะไม่ได้ผลทันทีแต่ว่าถ้าพี่น้องเปลี่ยนใจเปลี่ยนสมองเปลี่ยนความคิดของคนได้เนี่ยนั่นคือการปฏิวัติที่ถาวรถ้าเรานะครับมีจิตสำนึกรู้ดีรู้ชั่วแล้วปฏิเสธสิ่งชั่วแล้วต้องการสิ่งดีนะครับมนุษย์เนี่ยเมื่อเกิดความเข้าใจแล้วกลายเป็นความปรารถนาเป็นอุดมการณ์เป็นความมุ่งมั่นปณิธานแล้วอะไรก็หยุดไม่อยู่นะครับแล้วสิ่งชั่วร้ายนะครับมันเหมือนน้ำกับน้ำมันถ้าเราเป็นน้ำมันน้ำที่บริสุทธิ์นั้นเราจะปฏิเสธไม่ให้น้ำมันแทรกเข้ามาในตัวเราได้เหมือนกันถ้าเรามุ่งมั่นเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนที่มีจิตใจรับรู้ถึงสิ่งดีเข้าใจสิ่งชั่วร้ายและปฏิเสธสิ่งชั่วร้ายมันเหมือนกับคนที่กินเนื้อมาตลอดแล้วก็มากลายเป็นมังสวิรัติพอเข้าเป็นมังสวิรัติระยะหนึ่งนะครับผมเคยเป็นนะครับเคยหยุดทานนะทานเนื้อเนี่ยกลิ่นที่มันหื่นมันเหม็นมันคาวมันจะชัดเจนมากก็เหมือนกันถ้าเราจิตใจมาตรฐานความคิดเราอยู่ระดับที่มันละเอียดอ่อนแล้วเนี่ยเหมือนคนที่ปฏิบัติธรรมแล้วอยู่ในฌานขั้นละเอียดอ่อนนั้นจะไม่สามารถนะครับไม่สามารถเข้ากับอะไรที่มันหยาบได้ยอมรับไม่ได้นะครับแต่ว่าด้วยความเมตตาต่างๆก็โอเคนะครับก็อาจจะสามารถนั่งรับฟังอะไรอยู่ได้แต่นะครับคนชั่วจะไม่สามารถทำร้ายคนที่เขาบริสุทธิ์ทางศีลทางธรรมนี้ได้เข้าไปปุ๊บก็จะถูกนะถูกอำนาจอะไรบางอย่างเขาเรียกบารมีบางอย่างนั้นทำให้คนเหล่านี้นะครับอาจจะต้องเปลี่ยนใจจะถูกเปลี่ยนไปได้เหมือนกับองค์ครีมานกับพระพุทธเจ้าถ้าเรามองกันในแง่นั้นก็แปลว่าถ้าเราดีเนี่ยนะครับเรามีมาตรฐานของเราสูงเนี่ยตำรวจก็ไม่กล้าใช้อำนาจนะห้ามกับเราทหารมันก็ไม่สามารถจะมาบังคับเราได้อีกนักการเมืองเองก็ไม่สามารถจะมาหลอกเราได้อีกนี่คือชัยชนะที่มันยั่งยืนของการปฏิวัติแบบมดแดงล้มช้างเพราะเราไปเน้นที่คุณภาพของแต่ละคนและให้ทุกคนยกระดับขึ้นมาเรียนรู้ร่วมกันทำงานร่วมกันนะครับแล้วสารเครือข่ายกันเมื่อเรารู้ไอ้สิ่งนี้ไม่ดีเนี่ยนะเหมือนกับโจร500มาปล้นหมู่บ้านซึ่งมีคน5ล้านผมบอกนะอันนี้เป็นนิยายนะซึ่งไม่มีหมู่บ้านไหนมีคน5ล้านหรอกนะครับเป็นหลักร้อยหลักพันแค่นั้นนะครับแต่เรายกตัวอย่างให้เห็นสโคปของประเทศนะมันโจร500มันเข้ามาปล้นนะครับนะคน5ล้านในหมู่บ้านมันก็อ้างว่านะผู้ใหญ่บ้านไม่ดีพระไม่ดีเทศนาไม่ดีปลดพระปลดผู้นำปลดอะไรหมดแล้วก็มันก็เอาตัวเองเข้ามานะครับสั่งสอนชาวบ้านให้เชื่อมันคือคนดีนะแล้วก็สร้างกฎกติกาต่างๆแล้วมันก็ให้ลูกน้องมันจะยึดทรัพย์ใครก็ยึดอยากจะข่มขืนใครอยากจะเอาลูกเมียใครมาให้นะครับผู้ใหญ่บ้านคนใหม่มันก็ทำมันทำอย่างนั้นหมดแต่พวกเรานั้นก็รู้ว่ามันเป็นโจรนะรู้ว่ามันเป็นโจรยิ่งพฤติกรรมเนี่ยมันมาใหม่ๆมันก็อ้างว่าไอ้ผู้ใหญ่บ้านคนนี้โกงใช่ไหมอ้างว่าไอ้เจ้าอาวาสวัดนั้นทำศาสนาเสื่อมเสียมันเข้ามาก็มายึดแต่ว่าการปฏิบัติตัวของมันนั้นมันว่าเขาอีเหนามันเป็นเองสองเท่ามันทำนะมันทำผิดทำชั่วปี58ให้อานิสงส์ตรงนี้แก่เราวันนี้เราจะต่อสู้เนี่ยถามว่าคน5ล้านคนเนี่ยถ้าต่างคนต่างกลัวต่างคนต่างยอมรับกติกาโจรยอมรับว่ามันเป็นเจ้านายนะครับยังให้ระบบกลไกมันดำเนินเหมือนเป็นปกติไม่คิดจะทำอะไรกันเลยเนี่ยนะครับเราจะแก้ปัญหาได้ยังไงเราจะล้มไอ้โจรเหล่านี้ได้ยังไงแต่ทั้งที่ในความเป็นจริงคน5ล้านจะจัดการคน500มันง่ายคน500มันไม่หลับไม่นอนหรือยังไงนะครับแล้วนะครับไอ้ความชอบธรรมอำนาจต่างๆที่มันมีอยู่นั้นนะครับมันก็บังคับให้เอาลูกหลานน่ะให้ชาวบ้านน่ะแบ่งแยกไปสนับสนุนมันเอาผลประโยชน์โปรยให้แล้วแบ่งแยกชาวบ้านเป็นครึ่งๆนะครับเป็นหูเป็นตาให้มันอีกต่างหากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะงานของเราก็คือมองในจุดที่เราทำได้นั่นแหละแล้วถ้าเกิดว่าปากต่อปากเหมือนม็อกกิ้งเจน่ะหนึ่งคนบอกว่าเฮ้ยนั่นมันโจรแล้วเราไม่ต้องยอมรับมันนี่แล้วมันจะทำอะไรมั่งเราก็ส่องโซจองมันจะไปไล่ปล้นตรงนั้นตรงนี้นะครับเราก็มันจะไปเอาไปยึดทรัพย์ไปไล่ทำร้ายเราก็ส่งสัญญาณกระซิบเฮ้ยมันจะไปออกไปนะครับแล้วเราก็รอบทำร้ายมันมากอันนี้เล่นแบบหนังนะผมไม่ได้แปลว่าให้ใช้ความรุนแรงแล้วก็รอบทำร้ายมันเหมือนกับเสรีไทยกับญี่ปุ่นเมื่อก่อนนะขโมยยุทธปัจจัยมันมาไม่สนับสนุนมันไม่ค้าขายสิ่งของให้เอาของเน่าให้เอาของเป็นพิษให้อะไรเงี้ยนะครับคือก็สามารถจะทำทุกอย่างได้เพราะเรานั้นเป็นประชาชน5ล้านเนี่ยมันจะจับได้ไหมว่าคนไหนเนี่ยต่อต้านมันหรือไม่ต่อต้านมันถ้าเป็นมดแดงดำดินมดแดงหลบอยู่ตามสุมคุ้มพุ่มไม้กระโดดขึ้นจัดการมันนะครับ
มดแดงกัดตัวเดียวมันตกทีเดียวเราตายแต่ถ้ากัด10ตัวขึ้นมาเมื่อไหร่มันวิ่งแจ้นนะครับมันอยู่ไม่ได้ครับสารวณมันไม่มีทางมันนั่งคิดวางแผนจะจัดการกับพวกเราไปป้นไปฆ่าไปจี้ไปใช้อำนาจนะไปสร้างความร้าวฉานหรือแสดงบารมีหรือเอาเงินไปใช้กินอยู่สุขสบายนะครับตกแถวกันไปเรียงแถวนะตับเบะกันแล้วก็บอกว่านี่พวกเราคนดีนะครับจงรักภักดีเราจะสามัคคีกันนะครับกำจัดสิ่งชั่วร้ายนะเรามาในเสียสละเพื่อชาติมันไปพูดอย่างนั้นแล้วแดกเงินเดือนเราทุกวันนะทุกนาทีที่มันอยู่มันกินเงินเดือนประชาชนนะทั้งหมดเนี่ยพี่น้องเป็นภารกิจของพวกเรานะครับสำหรับปีใหม่นี้เราจะเน้นกันเรื่องทิศทางการกู้ชาติตรงนี้ทำยังไงให้พวกเราลุกขึ้นมาทำต้องทำนะแต่จะทำอะไรนั้นนะครับถ้าเป็นมดแดงล้มช้างจริงๆพี่น้องจะต้องรู้เหมือนขยะข้างเราเนี่ยอันไหนเป็นขยะอันไหนเป็นของดีอันไหนเป็นของที่อยู่กับธรรมชาติพี่น้องก็แยกออกและผมเชื่อมั่นในสิ่งเหล่านี้นะแต่ว่าพี่น้องจะต้องมั่นใจทีนี้ความมั่นใจของพี่น้องมันเกิดจากนะครับผมได้จะพูดคร่าวๆว่าต้องเข้าใจวันหนึ่งในเป้าหมายเรารู้แล้วว่าสิ่งชั่วร้ายมันคืออะไรเราต้องการสิ่งที่ดีมาทดแทนนะครับแล้วก็ถ้าความเป็นความเข้าใจจริงๆสิ่งชั่วร้ายก็คือระบอบถ้าจะเอาระบอบใหม่มาก็เป็นประชาธิปไตยเราเข้าใจกลไกเผด็จการอย่างลึกซึ้งแล้ววันนี้นะครับความเลวร้ายของมันเราเข้าใจแล้วหลักการทางด้านนะครับสิทธิเสรีภาพความเสมอภาคศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิมนุษยชนนะครับแล้วก็ผลประโยชน์ของประชาชนอันนี้เราเข้าใจแล้วเสียงประชาชนคือเสียงสวรรค์เราเข้าใจนะเพราะมันเป็นเสียงสวรรค์ไอ้พวกที่มาจากนรกมันถึงต้องไม่ยอมให้เสียงประชาชนเกิดขึ้นนะครับเราเข้าใจตรงนี้แล้วเราก็จะเข้าใจหลักการประชาธิปไตยเมื่อเข้าใจแล้วนะตรงกันแล้วก็คือเป้าหมายของเราเนี่ยก็ต้องมีการชูกันให้ชัดว่าไม่เอาด้วยกับไอ้ระบอบโจรนี่แล้วเราไม่เอาด้วยกับอำนาจของกษัตริย์เราจะต้องนะทำความยุติธรรมให้ปรากฏคนที่ฆ่าประชาชนไว้คนที่ยึดอำนาจประชาชนไอ้พวกที่อ้างตัวเป็นรัฐาธิปัตย์วันนี้เป็นคนคุมกฎหมายนั้นมึงทำผิดกฎหมายมาก็ต้องโดนนะครับแล้วเราต้องจัดการสาสางความผิดเหล่านี้ให้หมดตั้งนะสภาประชาชนตั้งศาลประชาชนขึ้นมาโดยที่มีระบบที่มันเป็นธรรมไม่ใช่เป็นการเอาผิดพิจารณาโทษเสร็จแล้วก็จะนิรโทษกรรมกันก็ว่ากันไปแต่ว่าพวกนี้ต้องสำนึกผิดแล้วต้องให้แน่ใจว่าเรามีระบบกลไกที่ไม่ให้นะระบอบเดิมนั้นเข้ามาครอบงำเราได้อีกนะสิ่งเหล่านี้เมื่อเป็นเป้าหมายชัดเจนพี่น้องมีคนชูแล้วผมพยายามจะชูเสียงเล็กๆเนี่ยแต่ว่าก็รวมไม้รวมมือกับหลายท่านแต่มันก็ยังมีความแตกต่างกันอยู่แต่ว่านะครับนานเข้าปี58เนี่ยทำให้เอกภาพทางอุดมการณ์และเป้าหมายยุทธศาสตร์เนี่ยนะครับมันชัดเจนขึ้นแล้วก็การทำงานร่วมกันมา1ปีกว่าๆนะครับวันนี้ก็ความกลมเกลียวกันนะครับเข้าใจสไตล์เข้าใจความแตกต่างเข้าใจว่าใครของจริงของปลอมนะแล้วปีใหม่นี้ก็จะเป็นปีของการร่วมไม้ร่วมมือนะพี่น้องก็ขอให้มั่นใจพี่น้องจะได้เห็นความชัดเจนตรงนี้และพี่น้องเองก็มีความชัดเจนอยู่ในตัวนะครับเพราะเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงแล้วเมื่อมันมีขบวนการที่นะครับมีศักยภาพนะครับเริ่มช่วยพี่น้องในการขมวดรวมสิ่งเหล่านี้รวบรวมพี่น้องมาเป็นเครือข่ายมากขึ้นแล้วประกาศจุดยืนประกาศเป้าหมายแล้วก็เอานะมีวิธีการในการสานกับพี่น้องทุกกลุ่มเพื่อให้มันเป็นมติมหาชนนะครับเป็นเสียงของพี่น้องเป็นความต้องการของพี่น้องแล้วเอาสิ่งเหล่านี้ไปเสนอกับประเทศมหาอำนาจว่าเราเนี่ยประชาชนพร้อมแล้วเมื่อเราพร้อมแล้วต่างประเทศเขาพร้อมหนุนพี่น้องสารเครือข่ายกันจนกระทั่งสามารถจะลุกขึ้นได้ทุกจังหวัดนะครับหรืออย่างน้อยก็นะครับเกือบทุกจังหวัดเมื่อเราวันใดเราลุกนะครับวันนั้นเราต้องเด็ดขาดในเรื่องของการที่จะต้องยึดอำนาจคืนจากคนเหล่านี้ทั้งหมดจากเครือข่ายเหล่านี้ทั้งหมดแล้วการจัดการประเทศต่อไปนั้นต้องเป็นไปตามเสียงของประชาชนเป็นคนกำหนดไม่ใช่ใครก็ตามแม้กระทั่งตัวคณะปฏิวัติที่จะขึ้นมาเองเนี่ยนะครับก็ต้องเป็นไปในลักษณะที่เป็นประชาธิปไตยซึ่งกรอบตรงนั้นมันจะต้องสร้างกันโดยเร็วซึ่งมันไม่ยากสามารถจะเขียนและอธิบายให้พี่น้องได้นะครับแล้วอธิบายให้คนร่วมชาติทุกคนได้อธิบายให้ต่างชาติได้นะครับแม้กระทั่งคนที่มันทำผิดทำชั่วเราก็สามารถอธิบายให้มันรู้ว่ามันทำผิดนะครับมันไม่ใช่คนดีมันทำร้ายมันทำดึงประเทศลงเหวนะครับที่สุดแล้วเนี่ยเราก็หวังว่ามันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยที่กองทัพซึ่งเป็นตัวสำคัญที่สุดนั้นเมื่อประชาชนลุกทั่วทุกจังหวัดต่างประเทศนั้นนะเราเข้าถึงทุกจุดวันนี้เขาก็รอเราอยู่นะผมนะเรียนพี่น้องเลยวันนี้ถ้าเราแต่งตัวเสร็จเมื่อไหร่เนี่ยนะครับสหรัฐอเมริกาเขาเปิดแขนรับ
ยุโรปก็เปิดอ้าแขนรับญี่ปุ่นออสเตรเลียอยู่กับเราเรียบร้อยพี่น้องเนี่ยเตรียมตัวให้มันพร้อมแล้วก็ทำภาพให้มันชัดสิครับว่าพี่น้องพร้อมแล้วในจังหวัดของพี่น้องที่จะลุกขึ้นมาเพื่อประกาศไม่เอาด้วยกับไอ้กลุ่มโจรกบฏที่ครอบงำประเทศอยู่ณวันนี้นะครับผมท้าทายพี่น้องสำหรับปีใหม่นะถ้าพี่น้องอยากจะสำเร็จภายในปีนี้ผมขอให้พี่น้องนะครับรวมตัวกันในจังหวัดของท่านพร้อมประกาศเป็นตัวแทนที่มีเครือข่ายของนะระดับหมู่บ้านที่สารกันเป็นตัวแทนตำบลตัวแทนทุกๆตำบลสารกันเป็นตัวแทนอำเภอตัวแทนอำเภอก็จะไปอยู่ที่ตัวแทนจังหวัดแล้วพี่น้องสามารถจะพูดในภาษาซึ่งสื่อสารกับขบวนปฏิวัติที่อยู่ต่างประเทศซึ่งจะเป็นตัวแทนของพี่น้องในการไปเจรจากับต่างประเทศถ้าพี่น้องยืนยันว่าจังหวัดเราพร้อมแล้วมีสภาของประชาชนแล้วนะครับมีสภาจังหวัดของประชาชนนะครับสภานี้นะครับก็ต้องซ่อนตัวหน่อยนะครับถ้าพี่น้องจะประกาศมาเป็นสภายังไม่ต้องประกาศแต่ขอให้ทํางานกันรับว่ามีแล้วนะด็อกเตอร์มีตัวแทนอําเภอทุกอําเภอถ้าจะเริ่มแบบเร็วเนี่ยพี่น้องหาตัวเด่นๆในอําเภอมาไว้ก่อนเลย แล้วตําแหน่งนี้ไม่ใช่ตําแหน่งกินเงินเดือนนะครับมีเป็นใหญ่อะไรก็คือพี่น้องอาสามาทํางานถ้าสมมุติว่าพี่น้องอยู่ระดับจังหวัดจะเริ่มจากท็อปดาวน์นะจากข้างบนมาก่อนเนี่ยก็เอาเป็นว่าพี่น้องหัวที่อยู่ตามอําเภอนั้นเริ่มมองหานะครับเอาเริ่มแกนนำแดงนี่แหละแดงที่ก้าวหน้ามีจิตใจเข้าใจแดงถ้ามาฟังดร.เพียงดินมาฟังอาจารย์ชูพงศ์อาจารย์สุรชัยนะครับก็ถือว่าท่านอยู่ในข่ายที่เป็นแดงก้าวหน้าแล้วพี่น้องเข้าใจสิ่งที่เรากำลังพูดถึงเรื่องระบอบแล้วนะครับแล้วเราจะต้องเปลี่ยนแล้วการจะเปลี่ยนนี้นะครับถ้าฟังผมก็จะได้มิติเพิ่มขึ้นมาก็คือว่าเปลี่ยนต้องเปลี่ยนโดยประชาชนเราเป็นฐานนะครับไม่ได้ประชาชนอย่างเดียวโดดต่อไปก็ต้องมีนักกฎหมายนักการเมืองนะครับนักปกครองข้าราชการเก่าประสบการณ์ต่างๆทหารตำรวจเข้ามาเนี่ยนะครับแล้วก็ นักธุรกิจต่างๆก็ต้องรวมกันเป็นสภาประชาชนรัฐบาลที่จะขึ้นมารับอำนาจเป็นรัฐบาลชั่วคราวเหมือนไอรัฐบาลของคสช.ที่มันขึ้นมาเนี่ยก็ต้องมีภาพรวมของการนะเป็นตัวแทนของปวงชนชาวไทยแต่ฐานตรงนี้มาจากไหนก็ต้องมาจากพี่น้องที่สามารถจะคัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัดได้นั่นเองนะครับแล้ววิธีการต่างๆเดี๋ยวมันจะมีชัดเจนขึ้นโรดแมปต่างๆการทำงานของพี่น้องก็คือนะครับถ้าพี่น้องอยู่จังหวัดไหนนี่พี่น้องให้นึกถึงอำเภอตัวเองก่อนนะครับแล้วก็อุปโลกตัวเองขึ้นมาเป็นผู้นำก่อนก็ได้ในระดับอำเภอนะคือเป็นผู้ประสานงานนะครับพี่น้องก็จากอำเภอปุ๊บก็มองว่าอำเภอนู้นเป็นใครอำเภอนู้นมีใครแล้วเรียกตัวแทนอำเภอขึ้นไปคุยกันพี่น้องก็ได้ตัวแทนของจังหวัดละเอาคลิปผมไปฟังเพิ่มเติมเรื่องแนวทางนะครับเดี๋ยวมีองค์กรอื่นนะครับก็จะมีการชี้แนะพี่น้องในเรื่องของการสร้างสภาประชาชนในระดับจังหวัดนะพี่น้องก็มีแค่นะครับถ้ามีสมมุติระดับ10อำเภอพี่น้องก็มีแค่ประมาณสักอำเภอละ2คนนะครับหญิง1ชาย1หรือว่าชาย2นะครับให้มันมีตัวตายตัวแทนจะได้พูดกันจะช่วยกันจำช่วยอะไรได้นะครับก็มีการเป็นการประชุมแค่20คนน่ะเริ่มต้นที่20คนพี่น้องได้ตัวแทนจังหวัดแล้วนะครับหลังจากนั้นงานมันจะเป็นยังไงพี่น้องก็เลือกประธานระดับจังหวัดจากคน20คนเนี้ยเสร็จแล้วนะครับคนที่เป็นตัวแทนอำเภอนั้นก็ต้องไปทํางานในระดับตําบลก็บอกว่านี่เราได้เริ่มทํางานแล้วนะตอนนี้เป็นผู้ประสานงานให้นะครับการเลือกตั้งตัวแทนอำเภอตอนหลังก็ให้มีการเลือกตั้งกันทีหลังในกลุ่มสมาชิกหรือว่าคนที่เป็นผู้ประสานงานในเบื้องต้นก็รับหน้าที่ไปก่อนเนี่ยพอลงไประดับอำเภอของท่านก็มองว่าในเนี้ยในอำเภอมีกี่ตําบลที่ต่างสวามี10ตำบลคนที่ลงมาจากระดับจังหวัดซึ่งเป็นสภาจังหวัดแล้วเนี่ยพี่น้องก็นะครับลงไปเลือกระดับตำบล นะครับก็ไปคุยตำบลนั้นมีใครตำบลนั้นมีใครมีใครมีใครท่านก็เป็นตัวแทน1ตำบลก็ได้นะแล้วที่เหลือก็อีก9ตำบลก็ไปขอมาอีก2คน2คน2คนค่อยๆสืบค่อยๆถามกันไปเอาคนที่พูดภาษาเดียวกันรู้ใจกันนี่แหละนะครับก็มารวมกันเป็นระดับอำเภอที่นี่มันก็จะมีฐานระดับอำเภอสำหรับการประชุมระดับจังหวัดละนะครับโดยที่มีตัวแทนจากทุกๆตำบลมานั่งคุยกันเพราะนั้นเนี่ยการปฏิบัติงานการส่งต่อข้อมูลมันมาแล้วพี่น้องเป็นการปฏิบัติงานได้แล้วนะครับทีนี้นะครับตัวแทนตำบลก็ไประดับหมู่บ้านใช่ไหมครับมันก็จะสานกันลงไปง่ายๆตำแทนตัวแทนตำบลสองคนนี้ก็จะลงไปคุยกับนะตัวแทนจากหมู่บ้านต่างๆไม่ต้องได้ครบทุกหมู่บ้านก็ยังได้เลยนะครับนะบางหมู่บ้านอาจจะเยอะบางหมู่บ้านอาจจะน้อยนะครับแต่ต้องทำกันลักษณะปิดลับนะครับไม่ต้องหวังให้มันพุ่งขึ้นมาอย่างนี้นะทำโครงให้มันได้ก่อนให้มีตัวคนทำงานจริงๆก่อนนะครับ
ที่น้องลงไปเนี่ยจะเซอร์ไพรส์นะครับองค์การเสรีไทยเขาก็มีตัวแทนนะนักการเมืองที่เป็นนะตัวแทนของทางเพื่อไทยเขาก็มีฐานอยู่แต่เขาไม่กล้าเขาขยับไม่ได้แต่ในเรื่องการจัดการนั้นเราใช้ชื่อของคนที่นะครับเสี่ยงกับการที่ถูกฝั่งตรงข้ามมองว่าอันนี้แล้วมาอีกแล้วขบวนทักษิณมันจะมาคิดฮุบประเทศมันจะเป็นประธานาธิบดีไม่ใช่ครับเป็นของประชาชนถ้าเราสถาปนาว่ามันเป็นของประชาชนได้เมื่อไหร่ความศักดิ์สิทธิ์มันมาความชอบธรรมมันคงอยู่นะครับแล้วแรงสนับสนุนจะเยอะแรงต่อต้านจะน้อยแล้วถ้าองค์กรที่จะไปเคลื่อนไหวนั้นไม่ใช่เป็นภาพของดร.ทักษิณไม่ใช่เป็นภาพของนักการเมืองหรือใครที่นะมีก็เรียกว่ามีความนะมีจุดอ่อนที่ทำให้เขาโจมตีแต่ว่าเรานะประกาศว่ามันมาจากประชาชนจริงๆนะแล้วตัวแทนที่จะออกไปพูดกับต่างประเทศเป็นตัวแทนพี่น้องนะครับเจรจาไปบอกว่าประชาชนพร้อมลุกแล้วจำนวนเท่าไหร่อย่างไรนะครับแล้วก็มีเป้าหมายอย่างไรการจัดการองค์กรเราเป็นยังไงประชาชนเขาสานเครือข่ายกันยังไงแล้วพวกเราที่อยู่ต่างประเทศที่จะไปพูดแทนประชาชนนั้นรับนะนะรับมติของประชาชนมาอย่างไรข้อมูลหลักฐานต่างๆนะครับองค์กรนี้ก็สามารถที่ถ้าพี่น้องหนุนเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นองค์กรที่มีความชอบธรรมสามารถจะนะจะบอกว่าสุนยัตเซนเขาทำยังไงนี่ก็ทำได้เลยสามารถจะเคลื่อนไหวไปตามที่ต่างๆระดมความช่วยเหลือระดับต่างประเทศแล้วก็ลงไปสนับสนุนกิจกรรมของพี่น้องนะทั้งบนดินใต้ดินในเชิงสร้างสรรค์นะเราเน้นที่สันตินะครับเน้นที่ประชาชนเห็นดีเห็นงามกับสิ่งดีงามร่วมทำกฐินนะร่วมทอดกฐินด้วยกันนะครับกฐินนี้กฐินสามัคคีแล้วถ้าพลึบกันขึ้นมาเมื่อไหร่ด้วยมาตรการที่มันถูกต้องชอบธรรมประเทศไทยผมว่าจะเป็นประเทศแรกที่ใช้โมเดลนี้คือประชาชนลุกขึ้นทั่วประเทศแล้วก็ลุกอย่างสันติแล้วก็ปกป้องตัวเองได้ในนั้นมีข้าราชการระดับท้องถิ่นผู้ว่านายอำเภอนะครับแล้วก็ข้าราชการทหารตำรวจข้าราชการพลเรือนต่างๆเข้าไปอยู่ร่วมกันหมดแล้วมีลูกหลานนะครับมีระดับเนี่ยภาพฝันผมนะมีเด็กมีคนแก่นะครับไปอยู่เป็นเกาะรายรอบแล้วก็อยู่กันนักจุดที่สามารถจะปกป้องนะดูแลตัวเองได้นะครับมีนะครับครอบครัวของนายทหารที่อยู่ในท้องที่นั้นเข้าไปอยู่ในนั้นนะครับเพื่อเป็นหลักประกันว่าไอ้ทหารในท้องที่มันจะไม่สั่งการให้นะครับกำลังพลซึ่งกินภาษีกรของพี่น้องในจังหวัดนั้นเนี่ยเข้าไปสังหารพี่น้องประชาชนนะครับถ้าใครมันจะไปทำร้ายนะครับก็ให้มันรู้ไปเราก็เชิญผู้สื่อข่าวแล้วพี่น้องเองก็เป็นผู้สื่อข่าวคอยติดตั้งจับตาดูสิ่งที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดถ้ามันก่อกรรมอย่างนี้ก็อย่าได้หวังว่าชาตินี้มันจะรอดไปจากเงื้อมมือของความยุติธรรมนะครับถ้าประชาชนชนะมันก็จะต้องได้รับโทษทันแต่ถ้าเกิดมันชนะเราก็ยังมีช่องทางมันยังไม่ชนะหรือมันนะยังอยู่ในอำนาจต่อนะแข็งขืนเหมือนอัลอาซาดของประเทศซีเรียนะครับต่อไปถ้ามีหลักฐานก็จะต้องโดนคดีความในระดับศาลอาญาระหว่างประเทศแล้วปีหน้าเนี่ยภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนบอกพี่น้องไว้เลยนะงานด้าน ICC นั้นจะเป็นงานหลักเลยเพราะปรากฏการณ์ที่พวกนี้มันจะนิรโทษกรรมตัวเองนั้นผมบอกไว้แล้วนะครับนะมันทำแน่ๆมันทำสมบูรณ์เมื่อไหร่นั้นก็คือเข้าสู่ของการที่ต้องเล่นงานกันทางด้าน ICC แต่วันนี้นะครับเราเรียกร้องอะไรไปไม่เป็นผลหรอกเพราะอำนาจของมันนั้นมีอิทธิพลแม้กระทั่งสามารถจะนะบีบไม่ให้วีซ่ากับคนที่ปฏิบัติงานในประเทศไทยไอ้พวกนี้ก็นะมันก็ทำงานเพื่อกินเงินเดือนนะอยากจะอยู่รอดมีเงินเดือนแล้วอยู่ในประเทศไทยมันสุขสบายนะครับมันก็ไม่อยากจะเสียตำแหน่งมันไปมันก็ทำงานไม่เต็มร้อยนะครับไม่สมศักดิ์ศรีเราก็รู้สันดานเหล่านี้แต่เราลัดวงจรเราเข้าไปถึงระดับหัวเพราะนั้นปีใหม่นี้นะครับสิ่งที่เราจะทำนะงานของภาคีไทยประชาชนนี้เราย่อเพื่อจะกระโดดก็คือจะต้องหาคนมืออาชีพมาทำงานแล้วพี่น้องก็นะผมเคยสัญญาไว้ในเรื่องนี้นะครับไม่ทิ้งยืนยันว่าไม่ทิ้งแต่ปีที่ผ่านมาเนี่ยยื่นจดหมายเราก็อยากเห็นพี่น้องทางเมืองไทยทำบ้างนะโดนกันเต็มๆอย่างนั้นไม่ลุกขึ้นมาร้องเรียนได้ยังไงไม่ส่งข้อมูลยังไงผมขอให้พี่น้องส่งข้อมูลมาก็ส่งกันขย่อมขย่ำนะครับไม่มากนะไม่เห็นความจำเป็นความสำคัญและไม่ร่วมทำงานใครจะไปช่วยพี่น้องได้แม้กระทั่งแค่เรื่องข้อมูลแล้วก็เรียบร้องเรียนไปเอาข้อมูลโผล่ขึ้นมาเราก็ได้ตลอดนะครับเว็บประชาไทยซึ่งเราให้รางวัลเป็นสื่อนะทางด้านสื่อมวลชนนะดีเด่นอัลเทอร์เนทีฟมีเดียเนี่ยนะครับเจอร์นัลลิสต์ก็ได้รางวัลไปเขาก็ทำงานเก็บข้อมูลเหล่านี้นะครับไอลอก็ทำและแม้ทางอิสราก็ทำนี่ต้องขอชื่นชมไปนะมันก็จะมีคนโผล่ขึ้นมาอย่างเงี้ย
แล้วก็นักสังเกตนะครับภาคีและวิสิทธิชนไม่ส่งจดหมายไปร้องเรียนรัฐบาลที่ไม่มาจากการเลือกตั้งเราส่งให้จากให้กับคุณยิ่งลักษณ์แต่เราไม่ส่งแม้แต่ฉบับเดียวไปร้องเรียนกับประยุทธ์ไม่ร้องเรียนองค์กรใดๆทั้งสิ้นเรื่องประยุทธ์ทำในช่วงแรกๆที่มันรัฐประหารใหม่ๆแต่เมื่อรู้ว่าเป็นเสือกระดาษแล้วร้องเรียนไปเนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์เพราะไอ้พวกนี้มันครอบงำทุกคนคนไทยต้องรู้ตัวถ้าคุณยังยอมรับความเจ็บปวดอยู่เนี่ยคุณจะไม่ยอมไปขอให้หมอผ่าตัดคุณจะไม่ไปหาหมอแล้วพวกเราอยู่ข้างนอกประเทศมันก็ทำอะไรได้ไม่มากนะพี่น้องต้องรู้สึกตื่นตัวขึ้นมาด้วยงานนี้เนี่ยถ้าคนไทยยังโง่งมงายนะครับยังหลงอยู่ยังทนอยู่ได้นะครับพี่น้องก็ไม่ต่างจากควายให้เขานะรอเอาไปเชือดนะครับเขาก็เชือดเนื้อมันเชือดอย่างทรมานด้วยนะมันเชือดกินทุกจุดในวันที่มันอยากจะกินเสร็จแล้วก็เอาหนังไปปะไว้แล้วให้พี่น้องเนี่ยนะครับให้พี่น้องนะครับนะรักษาตัวแล้วก็ยอมทนจนเจ็บโง่จนเจ็บเหมือนควายครับควายที่เขาเชือดหนังไปกินบาร์บีคิวเสร็จแล้วก็เอานะเอาหนังปิดนะเชือดเนื้อไปกินไปบาร์บีคิวเสร็จสดๆแล้วก็เอาหนังปิดนะครับบางทีมันอยากสะใจมันเอาเกลือทาๆแล้วก็เชือดสดๆแล้วก็กินเกลือนะครับเอาพริกราดพี่น้องจะยอมให้มันทำอย่างนั้นนะครับถ้าพี่น้องยอมเนี่ยนะครับแล้วไม่ลุกมาสู้นะผมพูดไปนี่ก็ไม่มีประโยชน์หรอกครับการที่ผมอยากจะบอกอยากจะสู้อยากจะช่วยดำเนินการประสานงานอะไรให้เนี่ยจะไม่มีประโยชน์เลยพี่น้องอยู่นิ่งเฉยปี59นี่ขอให้เป็นปีที่พี่น้องเลิกเป็นควายให้เขาเชือดนะครับนะครับยกตนขึ้นมาเป็นมดแดงล้มช้างยกตนขึ้นเป็นพลเมืองของชาติซึ่งเป็นเจ้าของประเทศร่วมกันนะครับมันมีหลักสากลมันมีต่างประเทศที่เขามีกำลังใจให้เราแต่บอกตรงๆนะครับผู้นำระดับประเทศนะหมายถึงคนที่เขามีสิทธิ์ไปดำเนินการในประเทศไทยเราเขาอยากจะช่วยเต็มที่แต่เขาบอกว่าคนไทยนะยังอยู่ในสภาพที่ไม่รู้ร้อนรู้หนาวไม่ลุกขึ้นสู้ถ้าคนไทยไม่สู้เขาก็ทำอะไรไม่ได้แล้วการที่เขาจะทำอะไรนั้นก็ต้องมีหน่วยงานเป็นเรื่องเป็นราวเป็นตัวแทนพี่น้องไปคุยกับเขาพี่น้องจะให้ใครไปคุยครับแล้วอยู่ๆจะเขาจะยกตัวเองขึ้นมาเนี่ยเขาจะยกขึ้นมาได้อย่างไรนะครับนี่เป็นข้อคิดสำหรับพี่น้องนะครับนะครับเอาเป็นว่าจะไม่ไปมากกว่านี้แล้วก็สำหรับปีใหม่นี้นะครับก็พวกเราก็เริ่มต้นด้วยการดูแลตัวเองนะครับดูแลครอบครัวใช้ชีวิตนะอย่างนะมีสตินะครับอย่าได้นะสุ่มเสี่ยงโดยไม่จำเป็นนะครับการใช้ความรุนแรงหรือว่าการเปิดตัวในลักษณะที่นะครับสำคัญนะถ้าทำกิจกรรมแล้วมันจะมีการยอมรับมีตำแหน่งมีอะไรขึ้นมาเนี่ยอย่าได้ไปหลงกับมันนะครับเราทำเพื่อชาติเราไม่ได้ต้องการผลประโยชน์นะครับการที่มีตำแหน่งอะไรขึ้นมาก็เพื่อพี่น้องจะได้มีความรับผิดชอบได้ปฏิบัติแต่พวกเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะต้องเคารพกันนะเวลาทำงานร่วมกันแล้วมันมีอุปสรรคมีปัญหาแน่นอนแต่สิ่งที่นะเป็นมงคลกับการเคลื่อนไหวของพวกเราในนามมดแดงล้มช้างก็คือเราทำในสิ่งที่มันศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่มันดีกับบ้านกับเมืองมันไม่มีผลประโยชน์หรือนะครับในเรื่องของสิ่งชั่วร้ายเจือปนนะเราจะกู้ชาติจากสิ่งชั่วร้ายเราจะสร้างสิ่งดีเพราะเราเองก็ต้องคิดนะจะคิดอะไรจะพูดอะไรจะทำอะไรก็ต้องให้มันเป็นประโยชน์กับสาธารณะไม่ใช่เป็นไปเพื่อสร้างอัตราให้ตัวเองนะครับหรือเอาความต้องการของตัวเองเป็นหลักนะครับพี่น้องต้องเข้าใจมันจะมีความเห็นต่างนะครับต้องรู้จักแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างต้องใจกว้างนะครับต้องไม่เอาความต้องการของตัวเองเป็นที่ตั้งนะครับรวมตัวกันให้ติดเรื่องจุดยืนจะประกาศอะไรทั้งหลายนั้นพี่น้องเดี๋ยวนะครับผมเขียนให้นะครับผมเขียนให้แล้วไม่ยากเรารู้ใจพี่น้องแล้วรู้ปัญหาของประเทศชาติบ้านเมืองนะครับไม่ยากแล้วการจะไปติดต่อสื่อสารต่างประเทศจะชี้แจงเขาอย่างไรก็มีปัญญาทำให้พี่น้องจะให้ทำไหมล่ะจะให้ทำนี่แปลว่านะครับให้ความชอบธรรมในองค์คณะที่เขาจะไปเนี่ยใครเขาออกหน้าเนี่ยไม่สำคัญผมเป็นพันโลให้ทำให้นะครับแต่พี่น้องต้องช่วยนะ help me help you นะช่วยทำให้นะคนที่อยากจะช่วยพี่น้องเป็นตัวแทนพี่น้องไปพูดกับต่างประเทศแล้วก็นะครับที่สุดแล้วมันก็จะมีการจัดการในประเทศนะต่างประเทศเนี่ยด้วยการที่พี่น้องทำตัวเข้มแข็งลุกขึ้นมาประกาศว่าจังหวัดของท่านพร้อมแล้วนะครับเริ่มต้นด้วยการทำสภาระดับจังหวัดของท่านให้ได้แล้วเดี๋ยวมันจะมีวิธีการปฏิบัติงานแต่ทำซ่อนๆลับๆนะครับอย่าได้เปิดตัวแล้วประกาศว่าฉันมีแล้วมีเว็บเพจไม่จำเป็นวันนี้นะครับผมแค่ติดต่อกับตัวแทน70กว่าจังหวัดเนี่ยพอแล้วแนวทางต่างๆส่งลงไปปุ๊บมันจะเหมือนท่อนะครับแนวทางความคิดการประสานงานมันจะมากระจุกอยู่ที่นะขั้วหัวตรงนี้นะครับ
มันทุกอย่างที่ใส่นี้ก็จะไหลลงไปทั่วอนุมันก็ไปทั่วประเทศการจัดการเราต้องฉลาดต้องมีเทคโนโลยีแล้วเราอยู่ตำแหน่งได้เปรียบคือนะครับเราตำแหน่งที่ซ่อนตัวอยู่มันมีใครรู้ก็อย่าได้ไปเปิดเราไม่ต้องการความดังไม่ต้องการทั้งสิ้นนะครับผมทำทุกอย่างที่พูดทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่หลงตัวเองไม่ใช่อยากดังไม่ต้องการอะไรทั้งสิ้นนะครับผมภาวนาตัวเองแล้วนะครับจะไม่กลับไปรับอำนาจในประเทศไทยนะครับไม่มีความปรารถนาที่อยู่ในการเมืองหรือเอาฉกฉวยผลประโยชน์จากการมีตำแหน่งยศถาบรรดาศักดิ์นะครับผมมีบ้านมีช่องมีครอบมีครัวมีการงานนะครับที่ปักหลักปักฐานอยู่ต่างประเทศแล้วนะครับไม่ได้ที่กล้ามาพูดอย่างนี้ก็เพราะความเชื่อมั่นตรงนี้แหละนะครับถ้ายังหวังหรือว่ายังมีลักษณะที่คนเขาตั้งข้อสงสัยว่าจะมี conflict of interest นะผลประโยชน์ทับซ้อนเนี่ยนะหวังผลประโยชน์นะครับผมก็จะไม่กล้าพูดอย่างนี้นะครับวันนี้ที่แสดงที่พูดอะไรบ่อยๆตรงๆอย่างนี้นะครับไอ้นี่มันอะไรหนาทำไมมันพูดเยอะจังเลยเดี๋ยวก่อนนะไม่รับใช้คุณทักษิณไม่เป็นเครื่องมือคุณอเนกไม่เป็นลูกน้องคุณจารุพงศ์ผมพูดเพื่อให้มันนะครับมันต้องมีอะไรสักอย่างที่เป็นฐานให้พี่น้องที่บอกว่าเป็นประชาชนนะแต่ถามว่าคนที่ผมพูดมาพี่อเนกเนี่ยประชาชนคนหนึ่งเต็มๆแล้วทำงานหัวใจเนี่ยเต็มร้อยคุณจารุพงศ์เนี่ยท่านจารุพงศ์ทำงานด้วยกันเนี่ยนะครับรับรู้มาตลอดเรื่องหัวจิตหัวใจดร.ทักษิณนะครับผมไม่สนิทแต่ว่าผมก็ดูพฤติกรรมของคนคนนี้หัวจิตหัวใจเนี่ยนะครับถ้าจะบอกเป็นกาหรือว่านะเป็นกาหรือว่าเป็นนกหงส์เนี่ยเขาก็เป็นนะพญาหงส์ด้วยซ้ำเป็นพญาหงส์นี่เป็นผู้หญิง จะเป็นนกอะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่กาดำแน่นอนนะครับเราก็แยกมิตรแยกศัตรูได้ออกแล้วเราก็เข้าใจได้ว่าข้อจำกัดเขาคืออะไรเพราะนั้นเนี่ยนะเราก็ไม่ได้ไปนะครับไปนะไปเหยียบย่ำอะไรใครนะแต่ที่ผมต้องพูดตรงนี้ก็เพราะว่าผมเห็นว่าสิ่งสำคัญที่สุดนั้นคือประชาชนคือพี่น้องอ่ะพี่น้องนะคือตัวแปรสำคัญที่สุดครับให้ความชอบธรรมกับขบวนนำให้ทหารเขานะครับเห็นค่าแล้วก็เข้าใจให้พี่น้องร่วมชาติเขาเข้าใจให้ต่างชาติเขายอมรับแล้วให้กระบวนการการเปลี่ยนแปลงนั้นมันอยู่ในจุดที่ประชาชนคุมเกมต่อได้ประชาพาไปไม่ใช่ล้มเผด็จการนี้เพื่อสร้างเผด็จการใหม่พี่น้องเห็นหรือยังจำเป็นสุดๆครับแล้วถ้าพี่น้องสร้างกลไกระดับจังหวัดของพี่น้องได้อย่างที่ว่านะข้อมูลต่างๆมันจะไหลลงไปและผมจะขอภาวนาตัวเองเพื่อช่วยขบวนของพี่น้องเข้มแข็งพี่น้องจนกระทั่งพี่น้องฉลาดและเข้มแข็งจนเกินกว่าที่ใครก็ตามที่สถาปนาตัวเองขึ้นไปเป็นผู้นำชั่วคราวแล้วจะรับอำนาจต่อนั้นจะไม่สามารถหลอกลวงพี่น้องหรือมาสร้างอาณาจักรของระบอบเผด็จการใหม่นะมาครอบงำประเทศไทยต่อไปอีกนะครับชัยชนะที่มั่นคงที่แท้จริงอยู่บนรากฐานของประชาชนซึ่งพัฒนาแล้วหรือประชาชนที่มีความเข้มแข็งอย่างแท้จริงเท่านั้นประชาธิปไตยอยู่ได้ก็ต่อเมื่อคนส่วนใหญ่เข้าใจประชาธิปไตยและปฏิบัติตัวให้สอดคล้องกับระบอบประชาธิปไตยและพิทักษ์รักษาหลักการประชาธิปไตยสิ่งที่มันพิสูจน์ที่ผ่านมาเรายังไม่ถึงจุดนั้นแล้ววันนี้จุดนั้นอยู่ที่ตัวพี่น้องนะครับขอให้ปี59นั้นเป็นปีของการเริ่มต้นทำสิ่งที่ดีกับพวกเราพรใดๆนะครับที่ผมได้ให้ไว้ต้นรายการขอจงตอบสนองแก่พี่น้องทุกท่านที่กำลังฟังอยู่นะครับแล้วก็จงนะครับบังเกิดผลตามที่ได้ขออธิษฐานไว้นะครับกับทุกคนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องคิดดีทำดีก็ขอให้ได้ผลดีตลอดปีใหม่นะครับแล้วก็เรามาฉลองเตรียมฉลองหวังว่าปีหน้านะครับนะครับก็ขอภาวนานะครับว่าภายในปีหน้านั้นขอให้พวกเราได้มีโอกาสฉลองชัยกันถ้ายังไม่สามารถฉลองในประเทศไทยก็ขอให้ได้ฉลองในต่างประเทศนะครับชัยชนะจะเป็นอย่างไหนเท่าไหร่มากมายเพียงใดนะครับคำตอบอยู่ที่พี่น้องเราทุกคนที่จะร่วมกันทำนะครับสวัสดีปีใหม่แล้วก็ถ้าในปีเก่าสิ่งใดที่ผมได้กล่าวก้าวล้ำล่วงเกินพี่น้องนะครับจะด้วยเจตนาหรือไม่เจตนาทั้งนะครับทุกฝ่ายนะครับทั้งกษัตริย์ภูมิพลราชวงศ์จักรีนักการเมืองทหารนะครับพี่น้องประชาชนทุกหมู่ทุกเหล่านะครับใดๆที่ผมกรรมใดมโนกรรมวจีกรรมแล้วก็กายกรรมใดๆที่ได้ทำนะครับแล้วทำให้ท่านเป็นทุกข์เป็นร้อนเสื่อมเสียใดๆนะครับผมก็ขออโหสิกรรมนะครับด้วยจิตด้วยใจแล้วก็ด้วยความจริงใจนะครับก็เราจะมองกันเป็นเพื่อนร่วมชาติแล้วเราจะมองอนาคตของประเทศชาติเราจะกำจัดสิ่งชั่วร้ายกลไกชั่วร้ายโดยที่เราไม่มองว่าคนนั้นเป็นสิ่งชั่วร้ายที่ต้องถูกฆ่าถูกฟันนะครับเราเห็นคนเป็นคนเห็นมนุษย์เป็นสัตว์โลกร่วมทุกข์นะครับแต่เราจะต้องกำจัดสิ่งชั่วร้ายนะครับ
นอกจากขออโหสิกรรมแล้วก็ขอให้พรประเสริฐทุกอย่างนะครับนะครับจงประสบแก่ทุกท่านโดยที่นะครับเป็นไปตามกฎแห่งกรรมของท่านเมื่อท่านคิดดีทำดีก็ขอให้ได้รับการตอบสนองคุ้มครองจากพรอันประเสริฐจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากอานิสงส์ที่ท่านได้ทำนะครับแล้วเราจะนะครับต่อสู้กันร่วมกันในปีใหม่นี้เพื่อสร้างสิ่งดีงามล้มช้างและสร้างชาติร่วมกันขอบคุณที่ติดตามขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกนะคำอวยพรที่พี่น้องให้มาผมตอบพี่น้องโดยการเขียนไม่ได้ผมขออนุญาตใช้คลิปนี้เป็นตัวแทนนะครับอำลาปีเก่าอโหสิกรรมขอโหสิกรรมแล้วก็นะครับขออวยพรปีใหม่ให้กับพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ